やらないか。やらないか。ゆらりゆらり揺れている男心ピンチ。かなりかなりヤバいのさ、助けてだりくらくらり。やらない。何もかもが新しい世界に来ちゃったぜ。たくさんのドキドキ乗り越え踏み越え行く。やらないやらないかやらないかやらやらかいかいこう。両思いは止められない。もっともっと落ちてパワーキラリ臨場ご危険な感じ。やらないやสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านครับหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการการแข่งขัน League of Legends Pro League Tournament ครั้งที่2 by Razer นั่นเองนะครับก็พบกับเราเหมือนเดิม2คนครับ ELG Shockcaster Nasty Boy ครับแล้วก็ Bubble Head ด้วยครับผมนะแล้ววันนี้เนี่ยมีการแข่งขันที่น่าสนใจ1คู่ในวันที่9ของเราจะเป็นคู่อะไรเราไปดูกันครับวิดีโอตายครับไม่มีเสียงก็คือทางด้านของ EOS, EOS Gaming นะครับเจอกับทางด้านของ The Limited Edition by TTE-sport. แล้วก็ by shooter ด้วยอ๋อ TT shooter shooter ก่อน shooter. แล้วก็ค่อย TT อ๋อนะครับขออภัยด้วยนะครับคือยาวไงเลย shooter TT นะงั้นเถอะนะฮะเป็นทีมที่มีสปอนเซอร์ถึง2อย่างควบคู่กันนะครับจำได้ว่า shooter เป็นร้านอินเทอร์เน็ตครับ TT เป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ครับผมครับนะแต่เราจะไม่พูดถึงณจุดนั้นนะก็อ๋อเรามีคู่อีกทีนึงใช่ไหมแก้ไขใช่ไหมเอาขึ้นเลยขึ้นเลย Next matchup EOS Gaming versus the limited edition yes the limited edition ทำไมไม่พูดให้จบล่ะทำไมไม่เป็น limited edition by shooter TT ไม่มีไม่รู้รู้แค่นี้แหมนะครับก็เขาเข้าสู่หน้า draft กันแล้วหรือว่าหน้าเลือกตัวนั่นเองครับโดยทางด้านของ EOS Gaming เนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือว่าของฝั่งบลูทีมทำไมอะทำตื่นเต้นนิดนึงตอนนี้นะครับฝั่ง EOS นะครับเลือกมาแล้ว2ตัวEOS นะครับแม่ทุยจะให้ผมทำอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเลยไม่ไหวเหนื่อยนะมันเปลือง energy มากสำหรับทีม EOS นะคะได้ทำการแบนเจสเทสแล้วก็เจวันโฟนะครับในทางด้านของฝั่งของ TLE บ้างครับก็ได้แบนในส่วนของเฮคาริมคาซิโกก็อีลิสครับแต่จริงนะผมทำไม่ได้จริงๆกับการเช้าในช่วงดับยังต้องศึกษาและฝึกฝนกันอีกเยอะอาจจะต้องขอท่านปรมาจารย์ละคนมาช่วยสอนแล้วล่ะค่อนข้างลำบากจริงๆฮะกับการเช้าในช่วงดับเนี่ยนะฮะแต่จะพยายามฝึกฝนครับเพื่อความพึงพอใจของท่านผู้ชมฮะสำหรับคนแรกนะคะของทาง EOS นะคะเลือกเป็น Y มาสำหรับ Red Archon นะคะ Red Red Archon Red Archon แล้วก็ฝั่งของ EOS อีกคนนึงนั่นคือกูเป็นคนเกย์นะจ๊ะงงนะผมเหมือนผมเคยเห็นเขาในเกมกูเป็นคนเกย์นะจ๊ะเนี่ยเป็นลูลูนะส่วนออสซี่นะคะเลือกเป็นทางโอเลียน่าอ๋อครับแต่น่าจะเล่นถ้าน่าเล่นถ้าชื่อนี้น่าจะเล่นตามตำแหน่งจริงน่าจะเป็นจังเกิลนะเพราะอยู่ในป่าไงป่าไม้เดียวกันไงประเภทเดียวอยู่เดียวประเภทเดียวกับยศธรหรือเซเลสนะฮะเป็นพวกจังเกิลเราชอบออกมาตุ๋ยยาบ้าเนี่ยเดินไปเดินมาแบบเนี้ยใส่หัวด้วยยกเข้ากูเฉยแล้วก็โอเลียน่านี่คือออสซี่นะครับออสซี่นะครับแล้วก็ย้ายมาฝั่งของ TLE บ้างของทางด้านของชูตเตอร์ TT นะครับคนแรกเนี่ยชื่อว่าโรแมนซ์นะครับ เลือกมาในส่วนของเซตครับส่วนทางด้านของชูตเตอร์ TT เนี่ยคารัวนะฮะคารัวนะครับก็เล่นโซน่านะครับแล้วก็ชูตเตอร์ TT ในส่วนของชื่อว่า GT นะครับเล่นในส่วนของซินเจานะครับแล้วก็ในด้านของชูตเตอร์ TT ZZZC หรือว่าสลีปเนี่ยนะน่าจะเป็นสลีปมันเป็นสัญลักษณ์เหมือนคนหลับนะ CCC นะครับ Triple C นะครับเป็นคู่แข่งของ Triple Xแต่เจ๋งกว่า Triple X ตรงที่เป็น Z คือสุดท้ายไงสุดท้ายไงสุดท้ายแล้วเป็นภาคสุดท้ายใช่จะไม่ทำอีกแล้วเพราะตั้งหมดเอาไปทำลิดดิกหมดน่าดูภาคใหม่อันนั้นควักเงินตัวเองด้วยก็เลือกมาเป็นเคลนะในด้านของ EOS ก็ได้เลือกอีก2คนสุดท้ายครับ Y Hello Dare ครับก็เลือกในส่วนของ Rumble มาแล้วก็ด้าน EOS Pulinset ครับเป็น FF หรือว่า Mid Fortune นั่นเองซึ่งเพลเยอร์คนนี้เป็นผู้หญิงด้วยนะครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับที่เล่นอันนี้นั่นเองนะฮะเคลแล้วนะแล้วก็เหลือคาเมลใช่ไหมคะคนสุดท้ายนี่ครับก็ยังคงเลือกอยู่แบบหนึ่งมีเอสเรียลโผล่มานะจ๊ะเอาเอสเรียลล็อกด้วยสำหรับเอสเรียลของทางคาเมลนะเขาเลือกแล้วล็อกเลยในทันทีนะครับเพราะว่าทางนู้นเป็น MF ทางนี้ก็เลยเอาเอสเรียลมาก็น่าจะพอไหวนะในส่วนของเอสเรียลพกด้วยมิสติกช็อตนะครับหรืออะไรพวกนี้นั่นเองนะฮะก็สำหรับตัวละครแล้วเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยมีในส่วนของ Y มาด้วยสำหรับทางของเลดอาคอน
ซึ่งปกติผมจะเรียกเขาเป็นเลดอีกอย่างนึงนะครับจริงๆแล้วคนนี้เขาเป็นเพลเยอร์โปรที่ดังมากๆนะฮะของเกมดาวของเกมสตาร์คราฟต์ไงพูดไม่ได้แกเราพูดเกมไม่ได้คนละแนวคนละแนวเลยคนละแนวไม่ไงเราก็ต้องให้เกียรติเขาเราเกมดาวเกมสร้างดาวเกมดาวนิสัยดีอ๋อดาวครับดาวครับ2เออดาวพูดเพราะนะดาวดาวครับ2นะครับซึ่งก็เป็นโปรเพลเยอร์ของไทยอันดับ1ที่ไปแข่งถึงเมืองนอกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยผันตัวมาไม่เรียกผันตัวเรียกว่ามาเล่นเพิ่มในส่วนของ League of Legends นะครับต้องมาดูว่าฝีไม้ลายมือเป็นยังไงแต่ผมว่าผมเคยเจอเขามาแล้วในช่วงน้ำแล้วล่ะแรกๆตอนเปิดเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูในส่วนของเอ้ยยังไม่ดูขออภัยผิดไลน์นะครับอ่ะผมดูอยู่ผมกำลังดูตรงวายคือวายนี่เป็นตัวละครที่ผมชอบมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแจงเกิลตัวนึงที่ผมฝึกอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วแพ้ลวดแรกนี่แพ้ลวดเลยเล่นไม่เป็น10เกมนี่แพ้10เกมหนักจริงๆคือเข้าไปตายอย่างเดียวด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะใช้สเต็ปยังไงในส่วนของwall breaker แล้วก็ในส่วนของอันตินะฮะหรือว่าในส่วนของ assault and battery คือบางทีเราเข้าไปได้แล้วเราก็พลาดเราก็ตายนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราควรจะ up skill ไหนนำหรืออะไรยังไงในส่วนของexcessive force นะครับหรือว่าพวกในส่วนของ Dending Bro อะไรพวกเนี้ยนะฮะก็ทำให้จังหวะค่อนข้างเพี้ยนเพราะว่ามันเป็นตัวจังเกิลที่ต้องเข้าไปเบ็ดเข้าด้านในค่อนข้างเยอะคือเข้าไปแล้วไม่จอกไงเออน่ะไม่ได้เตรียมการก็ตายเยอะจนฝึกจริงจังจนว่าถ้ามันห่วยนักก็เล่นแม่งเยอะๆจนกว่ามันจะได้ดีจนสุดท้ายผมเล่นเป็นเลยเล่นได้ก็มองว่าตัวเองเล่นตัวนี้ได้ดีกว่าจังเกิลหลายๆตัวแต่แล้วแม่งเสือกเนิร์ฟจบเลยเล่นจนเก่งแล้วเนิร์ฟใช่สไตล์อารมณ์เดียวกับไอพอดน่ะที่ฝึกเล่นไดอาน่าจนเทพแล้วอีกวันเนิร์ฟได้ลงแข่งเกมเดียวเนิร์ฟจบเลยบ่นเอ้ยมันความรู้สึกนั้นจริงอุตส่าห์เล่นจากกากจนเก่งแล้วเสือกเนิร์ฟอารมณ์นั้นแต่ว่าเป็นตัวละครนึงนะฮะที่ต้องบอกว่าก่อนที่มันจะเนิร์ฟแนวหลังได้ดีเลยแหละในส่วนของไอสกิลอะไรวะเดนทิงโบน่าจะเป็นเดนทิงโบนะครับที่ต่อยแล้วศัตรูจะเกาะแตกแล้วตรงเนี้ยมันต่อยตามแม็กเลือดศัตรูไอเดนทิงโบเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสกิลนึงที่เมื่อก่อนทำให้วายเนี่ยเป็นตัวละครที่สู้กับจังเกิลได้ดีมากๆเพราะว่าเป็นตัวที่แนวต่อยอยู่แล้วแล้วมีในส่วนของลดตามแม็กเลือดที่ค่อนข้างเยอะแล้วที่สำคัญคือวายเนี่ยเบสสแตทในช่วงนั้นอะแอทแทคกับเมจเยอะมากนะเฮลก็เยอะเลยทำให้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างสู้ตัวในป่าได้ค่อนข้างดีแล้วเวลาเอาไว้ไล่ไคเอ้ยไม่ใช่ไคไล่เบดหรือว่าเฉดตัวแครี่ได้ดีด้วยความสามารถของ Assault and Battery ในการที่ล็อกเป้าหมายนะครับแล้วในระหว่างที่ล็อกเนี่ยเขาจะไม่โดน CC นะเขาจะไม่โดน CC เขาจะอยู่ในฐานะที่ไม่โดนหยุดอะไรเลยเขาก็จะพุ่งเข้าหาเป้าหมายคือจับได้ทันทีอย่างแน่นอนแล้วก็มีในส่วนของ Dancing Bow ที่เรียกได้ว่าสามารถแก๊งจากมุมนู้นมุมนี้แล้วเอาไว้หนีในจุดแคบๆตรงทางข้ามอะไรแทนแฟดได้ดีในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่สกิลหนึ่งครับเดนทิงโบเอ้ยในวอลเบเกอร์ครับแล้วมี excessive force ที่เอาไว้ฟาร์มหรือว่าจังเกิลหรือว่าแคสเตอร์เลนในบางจังหวะที่จำเป็นก็คือต่อย2หมัดแล้วมันจะมีเหมือนพลังลมปานกระเด็นไปแนวหลังนะอันนั้นนะก็ดีด้วยนั่นเองแล้วในส่วนของอินเนทหรือว่าสกิลในส่วนของอะไรนะบลัชชิลที่เวลาใช้สกิลแล้วมันจะขึ้นเกราะมาอันนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะคลุกวงในได้ดีขึ้นนะครับEOS Gaming นะคะท็อปเลนจะเป็น EOS Y Hello Day นะคะส่วนจังเกิลจะเป็น Interface GZ ไม่รู้ว่าเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะ AP ก็จะเป็น EOS Princess นะคะ AD Carry จะเป็น Legendary แล้วก็ Support นี่เขาย้ายทีมแล้วนะในเกมนี้รู้สึกว่าทางฝั่งของ Red Archon นะคะจะมาแทนจังเกิลของเขานั่นเองครับครับในด้านของด้าน TLETT นะครับหรือว่า The Limited Edition by Shooter TT Sport นั่นเองนะโหยาวเหลือเกินนะครับท็อปเลนเนี่ยเป็น Pan.con ใช่ไหมนะครับแล้วก็ทางด้านของจังเกิลเนี่ยเป็นคารัวนะครับ AP เนี่ยเป็นคาเมลนะครับ AD เนี่ยเป็นโรแมนติสหรือว่าในเกมนี้ก็คือโรแมนซ์นั่นแหละเพราะชื่อมันยาวมากซัพพอร์ตนี่เป็นมิโลกินะครับแต่รู้สึกว่าในเกมนี้เขาจะเอาซัพพอร์ตมาเป็นในส่วนของคารัวนะแล้วเอาโรแมนซ์เนี่ยไปเล่นเป็น AD Carry นะครับแล้วก็มี GG เนี่ยมาเล่นเป็นจังเกิลแล้วก็มีในส่วนของ ZZZ เนี่ยนะฮะมาเล่นในส่วนของ AP Mid แล้วมีคาเมลเนี่ยไปเล่นในส่วนของท็อปเลนนั่นเองครับกิจกรรมทายผลกันสักนิดนึงอาจจะเอาเคลไปท็อปก็ได้นะ
กิจกรรมตายผลที่หนึ่งครับลุ้นเสื้อยืดโทโมโรจิทีเชิร์ตโมบ้าเซตเอดิชั่นครับแจกวันละตัวครับกิจกรรมนี้กติกาการร่วมสนุกง่ายๆครับทางด้านทีมงานจะเปิดการทายผลครับให้โหวตที่ Facebook โหวตนะครับเป็นรูปแบบของโหวตใน Facebook โดยเข้าไปเล่นได้ที่ www.facebook.com/elgdoteam นะครับโดยที่ทีมงานจะเปิดให้ทายผลว่าข้อ1นะครับทางด้านของEOS เนี่ยจะชนะ2เกมหรือว่าทางด้านของThe Limited Edition จะชนะ2เกมหรือว่าทั้งคู่จะเสมอกันขอเพียงแค่เพื่อนๆไปติ๊กข้อใดข้อหนึ่งนะครับเลือกนะครับมีเวลาให้ทายเนี่ยคือ10นาทีแรกของเกมที่1ครับนะครับเมื่อจบปุ๊บเราก็จะปิดทันทีนะครับว่าใครโหวตอะไรตรงไหนยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดผลสรุปสุดท้ายออกมาเนี่ยใครชนะเราก็จะเอารายชื่อของคนที่ทายถูกทั้งหมดมาทำการแรนดอมจับฉลากนั่นเองครับนะแล้วชื่อผู้โชคดีก็จะได้เสื้อไปฟรีๆ1ตัวทุกวันวันละตัวครับจากโทโมโรจิทีเชิร์ตถูกต้องครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างโทโมโรจิด้วยครับแล้วตอนนี้เนี่ยมีการโพสเกมขึ้นก็อย่างที่รู้กันว่ามันเป็นวัฒนธรรมนะฮะก็เดี๋ยวไม่โพสเดี๋ยวจะไม่คุ้มอุตส่าห์มีให้ใช้ก็ใช้ไซส์คุ้มนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะได้มีเวลาสลับตำแหน่งในจุดตรงนี้ด้วยนะฮะกลัวจะเรียกชื่อเลดอาคอนผิดจังเลยแม่เลดอาคอนจะเรียกจนติดปากเอาเนี่ยครับอาคอนถูกต้องเลดอาคอนถ้าใครเคยเล่นแร็กนาร็อกก็จะเรียกอย่างนะแม่เดี๋ยวเขาก็ทิปมาถามบอกชื่อผมทำไมครับอ่ะไม่มีอะไรครับชื่อเท่ดีอุอีอุอีครุกพีด้วยใช่นะสลับเรียบร้อยนะฮะอ่ะก็ดูในส่วนของรูปแบบของทีมกันสักนิดนึงนะในฝั่งของด้าน EOS เนี่ยเขามีในส่วนของรูรูนะครับมีโอเลียน่านะครับก็น่าจะเอามาทำคอมโบควบคู่กับทางด้านของเลดอาร์คอนที่เล่นในส่วนของ Y นะฮะจะได้รับในส่วนของ Y Grow กับในส่วนของคอมมานด์ช็อคเวฟนะครับพร้อมทั้งมีในส่วนของ Y Hello Dare ที่เล่น Rumble นะครับในการที่จะลงในส่วนของ The Equalizer หรือว่าอันติเนี่ยตัดแถวหลังหรือว่าทำลายโพซิชันของศัตรูนะครับเพราะเดอะอีโคไลเซอร์นอกจากจะทำดาเมจแล้วยังทำให้ศัตรูติดสโลว์ด้วยเป็นทางยาวเลยทีเดียวนะครับสามารถตัดแผงได้อะคือตัดเขาเรียกว่าตัดรูปแบบทีมไฟท์ของศัตรูได้ดีมันหนืดอ่ะนะครับแล้วก็มี MF น่าจะยืนอยู่แนวหลังสุดใช้ในส่วนของบูลเลตไทม์นั่นเองนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องมาดูกันเพราะว่าตัวละครของทางด้านเดลิมิเต็ดดิชันเนี่ยโดยรวมตัวละครแต่ละตัวมันจะเป็นในกึ่งแบบเป็น AD ดังนั้นเกมนี้ทางด้านของ Y อาจจะต้องเล่นในส่วนของขึ้นอาร์เมอร์กับแม็กเฮลค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าเป็นตัวเดียวเลยที่ผมมองแล้วน่าจะเป็นตัวเข้าบุกเข้าเบ็ดได้ที่สุดแล้วส่วนทางลัมเบิลน่าจะขึ้นในส่วนของซอนย่าฮาวกลาสให้เร็วที่สุดกับในส่วนของฮันติงไกส์นะครับเพื่อหวังผลลินดาทอร์เมนต์ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงกลางเกมไปซินเจาอ่ะมันจัดเลือดเยอะนะฮะแต่ว่าตัวละครของด้านของ The Limited Edition เนี่ยนะฮะก็แต่ละตัวค่อนข้างที่จะ OP แล้วก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดฆ่าได้ก็ค่อนข้างจะ Snowball ไม่ว่าจะมาจากทางเซตเองซินเจาเคหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าได้ฟาร์มเนี่ยก็น่าจะเป็นงานหนักของทางด้านเนี้ยทาง EOS แต่ว่าในรูปแบบของทีมไฟท์เนี่ยผมกลับมองว่าตัวละครของด้านของ Limited Edition เนี่ยกลับดูไม่สวยคือเรียกได้ว่าไม่เวอร์ไม่อลังการเท่าทางด้านของฝั่ง EOSนะดังนั้นถ้าเป็นทีมไฟท์ผมมองว่าเยอะก็น่าเยอะกว่าแต่ว่าตอนนี้ครับชูเตอร์เข้ามาแล้วฮะแหมเห็นอะไรแวบๆแล้วยิงมิติช็อตไป1ทียังคงจะไล่อยู่ทางชูเตอร์ครับแต่เหมือนจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าครับจังหวะนี้นะมายืนหลบคุมในส่วนของไทรบูทเรียกได้ว่าเป็นทีมน้องใหม่ที่มาจากโป๊กลีกครับขึ้นมาได้นั่นเองซึ่งเห็นดูแล้วเนี่ยบอกว่าฝีไม้ลายมือนี่ใช้ได้พอตัวเลยนะครับไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าทางด้านของแฟตไดเลยหรือเปล่าก็อันนี้ต้องดูแต่ว่าก็ใจกล้ามากสำหรับการอินเวนในช่วงต้นนะฮะแม่แต่ว่าแต่ตัวละครแต่ละตัวนี่ก็ดาเมจหนักๆทั้งนั้นครับแล้วก็เดินกลับมากันครับยกกันมาเป็นกลุ่มอ่ะ5คนไปดีกว่าคนเดียวครับคนเดียวหัวหายครับ5คนเพื่อนตายแบบเอทด้วยหรือเปล่านะก็บุกกลับมาแต่ว่ามีการปักวอร์ดไว้ของทางด้าน EOS นะครับทำให้ถอยออกหมดเลยสำหรับ EOS ผมเรียก EOS ได้มั้ย EOS มัน3พยางค์มันรู้สึกเขาบอกว่าชื่อทีมก็คือ EOS ครับ EOS นะEOS ก็ได้ฮะเฮ้ยแต่ท่าเต้นเคียวมันตัวอันใหม่มันน่ารักดีนะเป็นท่าเต้นเต้นเร็วเต้นให้ดูหน่อยไม่เต้นแล้วเขาจะเอาเลดบัฟแล้วจังหวะนี้นะครับแม่มีการมาช่วยโคเวอร์ในส่วนของเลดบัฟให้กับซินเจากันเยอะพอตัวครับทั้งเคทั้งเซตเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเคลขึ้นท็อปนะจ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนหน่อยนะครับแล้วก็ในด้านของวายครับก็มาสตาร์ทเอาบูบัฟเหมือนกันนะครับโดยการมีการโคเวอร์จากทางด้านของรัมเบิลนั่นเองโหนี่โซน่าคือเอาวอร์ดม่วงมาตัดกันเลยนะในต้นเกมกันเลยนะในฝั่งของทางคูเตอร์นะครับตรงนี้
นะครับแล้วเดี๋ยวต้องดูครับว่าซูเปอร์โพกอย่างทางด้านของ SVL กับโซน่าเนี่ยจะสามารถสู้ในส่วนของซูเปอร์ฮาร์ดเมนต์ในส่วนของ MF กับลูลูได้ไหมแต่ว่าทางด้านลูลูครับปากหวาดม่วงและตัดหวาดม่วงของทางด้านโซน่าครับขาดทุนแล้วครับสำหรับโซน่าในช่วงต้นนะมาถึงก็โดนตัดไปใช้ยังไม่ทันคุ้มเลยนะครับคือเขาไปตัดก่อนไงรอบนึงแต่ว่าโดนตัดหวาดม่วงไปนี่ก็หนักใจกันนะนะฮะแล้วปักบ่อยเขียวซ้ำไม่ได้ด้วยในตอนนี้แล้วซินเจาครับหลังจากที่ได้เลดบับบูบับครับแม่เรียกได้ว่าเลดบูเอ็กต้าโดฟกันมาเต็มที่งานนี้ไม่มีหลับชัวฮะก็หาทางแก๊งแต่รู้สึกว่าเหมือนจะแก๊งด้านล่างแต่เหมือนกับเพื่อนจะเตือนนะฮะก็เลยเลี้ยวไปที่มิดเลนแต่ว่าพอดีกับทางด้านของปูรินเซตที่เล่นโอลินนานะครับมีการมาปักหวาดยัดไว้ตรงทางขึ้นเรดของฝั่งด้าน EOS ด้วยนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของท็อปเลนครับเคลพยายามกดดันในด้านของรัมเบิลพอตัวเนี่ยแต่ว่าลัมโบเป็นตัวที่แคสโตในการพุชเลนอยู่แล้วเนาะในส่วนของใช้ในส่วนของเฟรมสปิตเตอร์นะครับก็เรียกได้ว่าการดันเลนเข้าไปให้ลัมโบก็อาจจะลำบากนิดนึงในส่วนของดันไปให้ลัมโบฟาร์มนะแต่ป้อมก็น่าจะช่วยยิงในระดับนึงแหละก็อยู่ที่ว่าเทคนิคการรัดของลัมโบแล้วว่าจะสามารถรัดช็อตไปแค่ไหนนั่นเองครับแต่ในมุมนี้ถ้าดันลึกนี้จังเกิลของฝั่ง EOS น่าจะต้องมาช่วยแล้วล่ะมั้งครับมีการยิงเฟรมสปิตเตอร์ออกไปแล้วนะครับเพื่อที่จะไล่ทางด้านของเคลนะแล้วก็มีการยิงในส่วนของอิเล็กทริกฮาปูนด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังผ่านมาแค่4นาทีแล้วก็เริ่มเจออย่างนี้ครับโดนเลคคอนนิ่งสโลไปแต่พยายามใช้เฟรมปิเตอร์ดันออกไปเหมือนกันครับแม่ทางลัมเบิลก็พยายามที่จะกดดันเคคืนเหมือนกันแต่ว่านี่นะค่อนข้างน่ากลัวนะซินเจามาแล้วนะฮะมุดมาในส่วนของป่าของทางด้าน EOS แล้วเหมือนจะเข้าทางด้านของไทบูธหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มั่นใจครับแต่ไม่เข้าไทบูธเพราะว่าเลนค่อนข้างดันไปลึกแล้วก็เดินมานี่ทางด้านลัมโบมีวอร์ดไว้อันนึงเห็นแล้วครับว่าทางด้านชูตเตอร์ GG ที่เล่นซินเจามาก็เลยเลี่ยงที่จะหลบเข้าไปในส่วนของป้อมครับเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าข้ารู้แล้วนะทำให้ซินเจาเนี่ยตัดสินใจถอยกลับไปฟาร์มในส่วนโกเลมบ้านตัวเองครับไออิเล็กโทรฮาปูนของทางลัมเบิลเนี่ยมันจะทำให้ทำดาเมจด้วยแล้วก็สโลว์ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่ายิงเนี่ยมันจะยิงได้2ครั้งครับผมนะคะถ้าคูดาวมันไม่หมดนะวายมามิดเลนแล้วนะในตอนนี้ทางคาร์เมลโดนต่อยเข้าไปจังหวะนี้แหมโดนในส่วนของเดทิ้งโบตีก็แตกไปนะฮะก็เจ็บนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่สามารถฆ่าในส่วนของเซตได้แล้วก็บีบให้เซตเนี่ยใช้ในส่วนของสำนึกสเปลก็ยังไม่ได้ด้วยนะบีบให้ใช้แฟลตไม่ได้นั่นเองครับเพราะอย่างเซตจะเป็นตัวที่หนีได้อย่างมี living shadow นะคะที่คอยพอกดออกไปแล้วพอกดอีกทีเนี่ยตัวเองจะไปตรงที่เงามันทอดไปนั่นเองนะก็คล้ายๆแฟตอะไรอย่างนี้โอ้โหแรงเลยคอนนิ่งแล้วก็ไลเชียฟูรี่แต่ด้านล่างครับแหมพาวเวอร์คอร์ดไปหนึ่งทีครับทางด้านของลูลูนี่เลื่อนเหลือประมาณ 50% แต่จังหวะนี้อู้แฟตไปแล้วนะใช้ในส่วนของวอลเบเกอร์ครับแล้วต่อยเอ็กเซสซีฟนะแล้วก็ใช้เดนทิ้งโบต่อยให้ก่อแตกแล้วโดนคอมมานด์แอทแทคเข้าไปจะตายครับจังหวะนี้แหมเอ็กเซสซีฟโบอีกหนึ่งทีแต่ว่าซินเจาพุ่งเข้ามาครับออเดเชียชาร์ลทีทารอนสไตล์เบรกไว้จังหวะนี้แล้วหลบเข้าป้อมครับได้แค่ช่วยเพื่อนหรือเปล่าด้านของซินเจาน่าจะได้แค่ช่วยแหละเพราะว่าทางฝั่งของโอเลน่าก็มานาหมดแล้วครับผมนะแล้วอาเทนชิปไปไล่ยิงมิสติกช็อตจังหวะนี้ไม่โดนแต่พาวเวอร์คอร์ดจิ้มไปจังหวะนี้ต้องเอ็กซอร์สใส่ทางด้านของ SDL ทันทีครับลูลูแล้วก็ช่วยในด้านของMF ไปได้ในระดับหนึ่งนะต้องบอกว่าแค่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เจ็บหนักพอตัวสำหรับด้านของ MF แต่ก็ยังไม่ได้มีการบังคับใช้สเปลแต่ช่วงนี้ก็เห็นการพอมีใครเลือกโอเลน่ามาอีกฝั่งต้องเป็นเซตพออีกฝั่งเป็นเซตอีกฝั่งต้องเป็นโอเลน่าหรือลักมันยังไงมันคือสกิลความไกลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือมันเหมือนกับว่าถ้าเซตโดนโซนนิ่งมาแล้วทำให้เซตเนี่ยความค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเซตนี่มันก็เป็นตัวที่มันรักษาระยะได้ดีเราใช้ในส่วนของเลเซอร์ชูริเคนผสมกับในด้านของลิฟวิ่งชาร์โดได้ด้วยเหมือนกันนะทำให้สกิลที่เล็งไกลๆของโอเลน่าอย่างคอมมานด์และแท็กอะไรเงี้ยก็ทำผลใส่เซตได้ยากแต่ถามว่าเซตสู้ตึงๆไหมก็ตึงๆนะตึงๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเซตมีเลเวล6อ่ะร้องเกี๊ยกเลยนะมัน1-1มัน OP อยู่แล้วโอ้โหเซตมัน1-1 OP อ่ะยังไงมันก็สตรองแล้วมานามันก็ไม่ใช้อยู่ได้เรื่อยๆมันก็เป็นการกดดันด้วยเพราะเซตเนี่ยเป็นตัวที่ดันเลนได้ดีในด้วยในส่วนของShadow Slash นะครับกับ Laser Shuriken ทำให้บางทีเนี่ยตัวที่ใช้สกิลบ่อยครั้งอย่างโอเลน่าที่ต้องใช้ในส่วนของ Command Attack เนี่ยดันก็อาจจะต้องเปลืองมานาแล้วเราต้องทนฝืนที่จะไม่กลับบ้านไม่งั้นเลนจะโดนดันค่อนข้างหนักใช่แล้วคือลิฟเลนไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครได้เฟิร์สบัตนะคะก็ยังเป็นช่วงของการข่มเลนกันอยู่โดยที่ยังไม่มีจังเกิลออกมาเป็นมือที่3ที่4เท่าไหร่เพราะว่าออกมาทีก็ยังไม่ได้ฆ่าได้แค่ไล่อย่างเดียวด้านบนนี่ทางด้านของ Rumble นี่ออกในส่วนของสามารถที่จะมีไอ้นี่แล้วนะไอ้เขาเรียกว่า The Equalizer นะครับแต่ว่าออกไอเทมมาเป็นส่วนของ Doran Shield
อันนี้ก็ต้องดูกันว่าจะสามารถกันทางด้านเคได้มากแค่ไหนแต่ด้านล่างนี่เหมือนจะแลกกันตลอดจริงๆนะทางด้านของออซซี่นี่ก็พยายามที่จะเอ็กซ์ซีฟใส่ด้วยการใช้ในส่วนของอิมพาวช็อตแล้วยิงในส่วนของดับเบิลอัพนะครับแต่ว่าทางด้านของเอสเอลนี่ก็ได้ความได้เปรียบตรงที่สามารถที่จะยืนแลกได้เพราะว่าโซน่ามีในส่วนของฮิลนะครับพยายามที่จะฮิลคืนให้เหมือนกันด้วยสกิลสองยังมีออร่าเกราะให้ด้วยครับทำให้เอสเอลเลือกบางครั้งเนี่ยเขาเลือกที่จะยืนแลกเหมือนกันนะแต่ว่ามีดอลลันเบส2อันมีลองต่อ2อันดาเมจก็ถูกขึ้น100แล้วนะขึ้น130น่าจะไปออกสเปลสกิลิตออฟเอลเดอร์ลิซาร์ดครับอาจจะใช่น่าจะใช่เลยแหละครับจังหวะนี้แม่พาวเวอร์คอร์ดจิ้มไป1ทีเอสเรียวยิงมิติกช็อตโดนไปอีก1ครั้งแต่โดนลูลูไล่ยิงนะก็ทำให้ไม่สามารถปิดชีวิตทางด้านของ MF ได้นะก็พยายามความฟื้นกันอยู่จะไม่ไหวจะไม่หมอกจะไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าลูลูเองก็ใช้มานาค่อนข้างเปลืองแต่ก็ตอดไปเยอะเหมือนกันนะด้านบนก็ยังฆ่ากันไม่ได้ได้แค่แย่เล่นกันนะฮะมีการพ่นเฟรมสปิเตอร์อีกฝั่งนึงก็เล็กคอนนิ่งไล่ไลท์เทียสต่างฝ่ายต่างก็ดันเลนกันไปดันเลนกันมาสนุกสนานครับทางด้านของมือที่3อย่างพวกตัวจังเกิลนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาแจมได้เพราะด้านบนแทบจะไม่ตกวอร์ดกันเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยถ้าจะเข้าก็คือต้องเข้าจากมุมหลังก็คือพวกไทบูทกันอย่างเดียวเลยทีเดียวแล้วจังหวะนี้ลัมเบิลโดนไล่ยิงกลับมาด้วยในด้านของไลท์เทียสฟูลลี่ครับพอมีเฟรมสปิเตอร์ก็หันเข้าไปสวดทันทีนะฮะนะอัพเฟรมสปิเตอร์นำเพราะว่าทางเคเนี่ยเป็นตัวที่เอาไลท์เทฟลี่ในการดันเลนอยู่แล้ว นะครับดังนั้นเคก็เลยเอ้ยทางด้านของลัมโบก็เลยอัพในส่วนของเฟรมสปิเตอร์เพราะปกติถ้าเจอตัวตีตัวมิลลี่ทั่วไปที่ไม่ได้ดันเลนเขาจะไม่เอาเฟรมสปิเตอร์นำนะเพราะว่ามันจะดันหนักเกินพอดันหนักเกินทำให้โดนแก๊งง่ายครับจังหวะนี้ดันไปลึกพอตัวลัมเบิลใช้เฟรมสปิเตอร์เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ใช้มานานะครับก็ทำให้เคเนี่ยค่อนข้างลำบากแต่จังหวะนี้ครับลูลูโดนออเดอร์เชียชาต้องแฟดหลบครับยิงกิตเตอร์แลนด์ไป1ทีน่าจะไม่รอดหรือเปล่าแต่พยายามเอ็กซอสแล้วจังหวะนี้พยายามฝืนครับแล้วแฟดไปทิ่มนะโอ้โหออเดอร์เชียชาอีก1ทีก็เอาไปจนได้ครับนั่งของซินเจาครับแม่แต่ว่าทางด้านของ MF พยายามที่จะแฟดไปไล่ยิงจังหวะนี้เก็บไปได้ก็จริงครับแต่เซตลงมาแจมยิงเดดมาร์คไป1ทีตายทันทีครับแม่โดนเซตเก็บไปส่วนทางด้านของเลดอาร์คอนที่เล่นในส่วนของ Y พยายามซ้อนแล้วจังหวะเมื่อกี้แต่เหมือนจะไม่ทันนะส่วนทางด้านบนนี่รอจังหวะที่จะตอดเลือดให้เคน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเคมีในส่วนของอินเทอร์เวนชั่นหรืออันติในการที่ทำให้เคเนี่ยเป็นอมตะต้องรอให้ใช้อ่ะยังไงก็ต้องใช้ให้ได้ครับส่วนทางด้านของ Y เอาละครับวอลเบกก็พุ่งไม่ทันครับรีคอลกลับบ้านก่อนแล้วนั่งของ SVL ครับงานนี้ก็ทำให้ฝั่งของ TLE นะคะขึ้นนำเป็น2ต่อ1การเงินก็ห่างกันแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะครับผมเขาอาจจะเป็นทีมทั้ง2ทีมเนี่ยอาจจะเป็นสไตล์แบบว่าปล่อยไปก่อนฟาร์มไปก่อนแล้วเดี๋ยว20นาทีค่อยบวกดูแล้ว2ทีมฝีมือสูสีกันนะครับเพราะว่าในส่วนของการฟาร์มมินเนี่ยเนี่ยทางด้านของ Rumble ฟาร์มไป65ตัวในขณะที่ทางด้านของ K ฟาร์มไป70ในส่วนของเลนมิดนี่โอเลน่า69เซต66นะฮะในส่วนของบอทเลน MF 63SVL 67คือค่อนข้างสูสีกันมากนะก็ทำให้เกมนี้น่าจะเป็นการฟาร์มซะเยอะฟาร์มแล้วของขึ้นเมื่อไหร่ค่อยเจอกันน่าจะใช่ครับเป็นช่วงฟาร์มมิ่งเฟสนะครับคือที่บ้านไม่เคร่งเรื่องบวกที่บ้านเคร่งเรื่องการทำไร่ทำนาฟาร์มอย่างเดียวเลยนะ แล้วก็นี่ครับด้านล่างนี่ก็วอร์ดกันยิกเลยเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างวอร์ดกันนี่ก็วอร์ดในบูธเดียวกันนะฮะมีการวอร์ดกันสวนทางกันอย่างนี้กันเลยทีเดียวแต่ว่าทางด้านของเลนกลางนี่วอร์ดค่อนข้างดีครับมีการวอร์ดยัดไว้ไม่ให้ตกเลยน่าจะมีการช่วยเหลือจากทางด้านของจังเกิลมาด้วยนะฮะเรียกได้ว่าเกมนี้นี่ทางด้านของ EOS นี่วอร์ดได้หนาแน่นและครอบคลุมในพื้นที่ชัยภูมิที่ป้องกันตัวจังเกิลมากทำให้จังเกิลของทางด้านลิมิเต็ดที่ท่านออกจะเดินยากนิดนึงทั้งที่ชินเจาเป็นตัวที่ค่อนข้างเดินเกมเร็วนะครับในการที่จะเข้าไปแก๊งนั่นเองอ่ะเรามีการพอร์ตขึ้นอีกครั้งนึงเดินเกมไวจริงสำหรับชินโจแต่ก็ไม่ใช่ตัวที่จะเขาเรียกว่าหลบวอร์ดได้อ่ะมันต้องค่อยๆมามันเหมือนจาวันที่แบบพุ่งหลบพุ่งมาแอบพุ่งจากข้างบนมาปักธงนึงประมาณนั้นมุมมันไกลนะครับแล้วตอนนี้ก็มีการพอร์ตเกมกันเกิดขึ้นดังนั้นเรามาดูในส่วนของไอเทมกันนิดนึงนะครับในส่วนของ Rumble เนี่ยออกในส่วนของลูบี้คริสตันมาแล้วมีในส่วนของSocial Shoe นะครับหรือว่าที่รู้จักกันดีในรองเท้าเจาะกอบเวทนะครับแล้วก็ในด้านของเคลเนี่ยมีการออกในส่วนของรองเท้าตีไวหรือว่า Berserker Grip แล้วก็มีในส่วน Amplifying Tool กับ Dagger 2อันนี้น่าจะไปขึ้นนึกแป๊บน่าชอทูธป่ะมันเหมือนจะใช่นะนะฮะน่าจะคล้ายๆพวกแต่ถ้าเป็นไออย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันจะมีไอเทมอยู่ชิ้นนึงชื่อว่ามาเลดี้มาเลดี้แต่เขาออกไปแล้วมันเหมือนจะออกเป็นมาเลดี้นะรีเข้าสู่เกมอีกครั้งนึงแล้วก็ในด้านของ Y ครับที่ยังไม่สามารถทำเกมได้นะยังช่วยเหลือเพื่อนไม่ได้เนี่ยได้มาในแค่ส่วนของมีดเดินป่าครับแล้วก็ได้ส่วนของลองสอดเพื่อที่จะเท่าที่ดูออกลองสอดแล้วเนี่ยเน้นดาเมจมาเพื่อที่จะออกมาแก๊ง
ด้วยดาเมจแล้วก็ที่สำคัญคือน่าจะอยากออกเป็นในส่วนของหางจิ้งเหลนนะอืมใช่เสียวเอเดอร์ลิซาร์ดส่วนหน้าของจินเจ้านั้นออกในส่วนของสปีดสโตนก่อนครับแม่แล้วทูช็อตบัลลัดไล่เลนไปสำหรับหน้าของเอสเวลครับแต่ในส่วนของบอทเลนแล้วนะบอทเลนเนี่ยมาแล้วนะเทมาเฉามาตอนนี้โดนล้อมกรอบติดเกาะอยู่ตรงเนี้ยครับต้องบูเลตไทม์ไล่บิเนียนออกแล้วไม่น่ารอดเลยครับโดนเดสมาร์กโดนทุกอย่างพยายามไวโกแล้วแต่ไม่รอดเอลเลวเก็บไปได้1ศพในจังหวะนี้เคสเซนโดอัดกันในป้อมเลยครับส่วนเคมีอินเทอร์เวนชั่นแต่โดนในส่วนของชอปเวสลวกเข้ามาสำหรับด้านของเลมิเต็ดดิชั่นนะฮะแต่ว่าก็สามารถเก็บไปได้ส่วนโอเลน่าสามารถเก็บเคได้แต่จังหวะนี้โดนเอ็กซ์ซอร์ไปสำหรับโอเลน่าแล้วโดนงัดด้วยทีทารอนสไตล์จังหวะนี้มาตายครับโอ้แต่โอเลน่าสามารถเก็บในส่วนของดับเบิลคิวไปได้ก่อนนะฮะแต่ว่าทางด้านเอสเดลสามารถเก็บควอเตอร์คิวได้ส่วนโซน่าเนี่ยตายเพราะเทอร์เรตครับก็เลยไม่มีอะไรมากมายครับอ๋อแต่โอเลน่าได้ทริปเปิลคิวเพราะว่าได้ในส่วนเอสเดลดอกสุดท้ายป้อมนั่นเองครับใช่แล้วเย็ดก็เป็นช็อคเวฟเข้ามาไงเป็นการบวกแลกกันที่สกิลเหลือล้นจริงๆนะฮะแล้วตอนนี้เซตที่รอดเหลือเพียงคนเดียวจากการไฟเมื่อสักครู่ครับก็ยืนตีป้อมจิ้มจิ้มเนี่ยแต่งานหนักก็อยู่ที่บอทเลนครับในส่วนที่เอสเอลสามารถทำคอร์สได้คิวได้ทำให้สามารถที่จะออกในส่วนของสปิริตออฟเอลเดอร์ลิซาร์ดแล้วขึ้นในส่วนของชีนมาเพื่อที่จะหวังผลขึ้นในส่วนของไอ้บนการเลดนะครับก็ทำให้ไอเทมค่อนข้างที่จะนำในส่วนของ MF ที่ฆ่าไม่ได้นะก็ทำให้ตอนนี้MF ตกที่นั่งลำบากแน่นอนถึงว่าการฟาร์มจะไม่ต่างเท่าไหร่ก็เถอะครับแต่ว่าการเงินโดยรวมแล้วนั้นทางด้านของ SL นำไปถึงเกือบ 1,000 คือ 1,000 เลยดีกว่าเพราะ 4,632 เงินรวมนะครับในขณะที่ทางด้านของ MF เนี่ย 3,700 นะครับแต่ด้านบนโดนเดอะอีควอไลเซอร์เข้าไปครับสำหรับเคไม่มีอินเทอร์เวนชั่นนะพยายามฮิวให้ตัวเองแต่ลำบ้นใส่เฟรมสปิตเตอร์แล้วเก็บไปอย่างง่ายดายครับแม่ไม่น่าหวงป้อมกันเลยทีเดียวสำหรับด้านของเคในขณะที่ไม่มีในส่วนของอินเทอร์เวนชั่นครับทำให้ตอนนี้13นาทีสกอร์อยู่ที่5ต่อ6นะฮะนะการเงินทีมอยู่ที่ 18.0 ต่อ 17.8 ครับก็เรียกได้ว่าหนักพอตัวฮะแล้วก็มีการแลกกันแต่ใครจะไปแลกสู้เอ็ดเรียวได้ในจังหวะที่ของเกิดครับทางด้านของ FF นี่เลือดเกือบหมดนะฮะยังดีที่ได้ลูลูใช้ในส่วนของวิมซี่นะฮะในการทำให้กลายเป็นกระล่องกระลอกก็ว่ากันไปคือเวลาคนเล่นเนี่ยคนที่หยิบเอ็ดเรียวมาเนี่ยเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ถ้าสกินแพงชนะละเออจริงๆนะไอ้สกินนี้มันแพงฮะมีในส่วนของรีเพย์ครับจากจังหวะใดครับตอนนี้นี่ก็คือว่าทางด้านของเคพยายามเข้ามาแก๊งรวมนะครับแต่ว่าโอเลน่าเนี่ยสามารถใช้ในส่วนของคอมมานด์ช็อคเวฟไปได้ก่อนแล้วจังหวะนี้พยายามที่จะแลกแต่ว่าทางด้านของเอสเวลครับสามารถเก็บไปได้ในดอกสุดท้ายแต่ว่าโอเลน่าเนี่ยเขาสามารถเก็บคอร์ดคิวโดยป้อมเนี่ยยิงในส่วนเอสเวลไปส่วนโซน่าพยายามแปดหลบป้อมแล้วแต่ว่าโดนเอสเวลคอร์ดคิวคอร์ดแต่โอเลน่าทริปเปิลคิวแต่ป้อมเป็นคนยิงดอกสุดท้ายนะเห็นอยู่แล้วก็ส่วนโซน่าเนี่ยพยายามหลบแล้วแหละแต่ดอกสุดท้ายของป้อมมันไปยิงปักก็ไม่รอดเอาไปทานแทนแต่ว่าก็ดีคือไม่ได้ตายให้ใครก็ไม่ได้แจกเงินนะครับโอ้ตอนนี้นะคะก็ได้ป้อมไปแล้วนะสำหรับทางเลนอาคอนนะคะตรงมิดเลนนะก็มาช่วยไถกับรัมเบิลแล้วก็ทำฝั่งของโอเลน่าคือเซตเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วล่ะถ้ามาเยอะๆเนี่ยเซตไม่ใช่ตัวที่จะยืนชนเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะคะการเงินเนี่ยก็ 20.6 สำหรับทาง EOS สกอร์5ต่อ6สำหรับ2ทีมนี้นะแล้วก็การเงินของ TLE เนี่ยก็คือ 19.6 นั่นเองครับคือยังตามอยู่ 1,000 ที่เงินของ EOS ตามนี่เป็นเพราะว่าได้ป้อมด้วยสำหรับทาง EOS ได้ไป2ป้อมคือท็อปกับมิดนะครับทำให้การเงินเนี่ยค่อนข้างดีถึงแม้นในจังหวะไฟท์เนี่ยจะพลาดไปบ้างก็ตามตอนนี้ดาก็ยังไม่มีแต่ว่ายังไงครับโดนอิเล็กทริกฮาปูนไปสโลอย่างนี้แล้วเฟรมซิสเตอร์แม่ทางด้านของเคลต้องเดินหลบไปหาเซตกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านลัมเบิลเดินนำไปครับเพราะว่ามินเนี่ยนดันมาก็ต้องไปนั่งพ่นไฟใส่นะฮะไล่ฝูงมินเนี่ยนออกไปส่วนทางด้านของเลนอาคอนที่เล่นในส่วนของวายนี่ก็ไปดันบนแทนนะครับเป็นชังเกิลสายฟาร์มนะฮะไม่ใช่สายแก๊งนะครับสำหรับเกมนี้ของทางด้านของวายนะครับออกในขวดของสปิริตเอลเดอร์ลิซาร์ดได้แล้วนะฮะสังเกตการฟาร์มครับ86ต่อ31ครับนำซินโจเป็นกิโลเลยครับที่บ้านทำไรทำนาฮะชอบฟาร์มส่วนทางด้านของดาก้อนนี่หายไปแล้วนะใครเอาไปวะนะครับจำไม่ได้จริงๆตอนนี้นะคะก็ยังเป็นสกอร์เท่าเดิมอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะบวกอะไรได้มากมายเพราะว่าทางฝั่งของTLE เนี่ยหรือว่า The Limited Edition เนี่ยของค่อนข้างที่จะนำทางฝั่งมาแล้วมาแล้วด้านหลังบอเบเกอร์ต่อยไปใช้อินเทอร์เวนชั่นกันในทันทีครับแล้วส่วนด้วยไลท์เชสฟูลี่ในจังหวะนี้แม่แต่โดนในส่วนของ Excessive Force แล้วจังหวะนี้Assault and Battery ครับ
ต่อยลอยขึ้นไปแล้วจะไปไหนติดในส่วนของไอ้นี่ด้วย Spirit of Elder Lizard ชาร์จอีกถึงทีแล้วโดนอีควอไลเซอร์ด้วยไปไหนไม่รอดแต่เซฟพยายามแก้แค้นคืนครับแต่ลัมเบิลดันมาขวางด้วยอิเล็กทริกฮาร์ปูนครับเลยไม่สามารถทำอะไรได้ส่วนทางโซน่าพยายามไล่เข้ามาจะใช้อันติหรือเปล่านะครับแต่เหมือนกับว่าทางด้านของวอยเนี่ยจะหนีไปไกลพอตัวแล้วโอเลน่ามาซ้อนอีก1จุดครับทำให้ทางด้านของLimited Edition เนี่ยไม่กล้าที่จะเข้ามานั่นเองครับจนทางโอเลน่ามีการเช็คบูทเล็กน้อยครับแล้วก็ตัดสินใจกลับไปส่วนของเลนนิ่งในส่วนของท็อปเลนตอนนี้ดูเหมือนว่าเกมของทาง EOS เนี่ยจะเริ่มขึ้นมากระตื้นขึ้นมาในส่วนของการเงินนะคะก็ยังนำอยู่แล้วเราก็ตีตื้นสกอร์ได้ด้วยในส่วนของเอเรียลไม่กลับนะฮะไม่กลับนะเลือดเหลือแค่ประมาณ 20% ไม่กลับนะฮะพยายามใช้มิติช็อตส่วนครับโซน่ามารับครับฮิลบอกโซน่าบอกอ๋ออย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวส่งรถตู้เข้าไปรับนะฮะเดี๋ยวส่งทีมงานไปรับนะจังหวะนี้กลัวโดนดับเบิลอัพต้องอาเคนชิปหลบครับจำนวนด้านของโรมานที่เล่นในส่วนของเอสเวลแล้วตอนนี้บุลเลตไทม์ไล่มินเนี่ยนครับแล้วมีลัมเบิลเข้ามาซ้อนจังหวะนี้ชิปของแล้วครับโดนอีกไนท์ครับแต่ว่าโอ้โหมีในส่วนของบาเรียและเคสเซนโดของทางด้านของโซน่าโซน่าต้องหนีแล้วครับลัมเบิลสเปรมสปิสเตอร์ใส่ครับแล้วแฟดหลบเข้าป้อมอีกหนึ่งทีสำหรับทางด้านของโซน่าเอาตัวรอดไปได้อย่างสวยงามสำหรับทางด้านของลิมิเต็ดดิชั่นในส่วนของบอทเลนครับแหมถ้าไม่ได้โซน่านี่ตายไปแล้วครับสำหรับทางด้านของเอสเลียวใช้เคสเซนโดได้สวยงามพอดีนะตอนนี้ก็พังไปอีกหนึ่งป้อมแล้วนะคะสำหรับทางฝั่งของ TLEโดนข้างหน้าไปเนี่ย3ป้อมเรียบเลยนะตอนนี้เนี่ยแมปคอนโทรลก็กลับมาเป็นของทาง EOS EOS นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้สกอร์เท่ากันแล้วนะที่17นาทีครึ่งคือ6ต่อ6การเงินทางด้าน EOS นำอยู่ประมาณ 2,000 นะครับแล้วก็เนี่ยพยายามที่จะคอนโทรลมาในส่วนของบอทเลนหรือว่าป่าซ้ายของด้าน Limited Edition ครับแต่มีวอร์ดในส่วนของ Limited อยู่แล้วก็โดนออดาเชียชาร์จมิติช็อตโอ้โหเดดมาร์คช็อตบาลาดทุกอย่างที่มีแต่ได้ไวโกแล้วสวนกลับด้วยคอร์เลเซอร์แล้วพ่นเฟรมฟิตเตอร์ทางนู้นก็เกือบตายครับแต่ลัมเบิลล้มไปนะฮะแต่สามารถฆ่าในส่วนของซินเจ้าได้ส่วนโอเลน่าสามารถฆ่าเซตได้แล้วลูลูเก็บโซน่าไปเรียบร้อยส่วนเรียบร้อยครับโดนแอสซอลแอนด์บอตเตอรี่เก็บไปแล้วพยายามใช้วอลเบเกอร์หนึ่งที่แต่ต่อยไม่ถึงแต่ไปเอ็กซ์เซสซีฟฟอร์สได้ครับสำหรับทางด้านของวายแล้วเก็บเอสไปในทันทีครับเอสแรกนะคะตกเป็นของทาง EOS นะจากการบวบเมื่อกี้เพราะว่าฝั่งของทางฝั่ง EOS เนี่ยค่อนข้างที่จะถึกทึนบึกบึนและยังจะมีไวโกของลูลูอีกนะคะทำให้มันเหมือนกับว่าลัมเบิลเนี่ยไปล่อซื้อแล้วก็ใช้สกิลกับตัวเองแล้วดันไปทางด้านของ Limitation ดันไปไฟในที่แคบที่ตัวเองไม่มี LE LE มีแค่2คนคือโซน่ากับ SVL ซึ่งใช้ไปหมดแล้วแล้วเอาลัมเบิลไม่ตายเพราะว่าเพื่อนเขามารับในส่วนของลูลูใช้ไวโกเขาลัมเบิลก็เลยตัดสินใจใช้อีควอไลเซอร์ในมุมอับแล้วพ่นเฟรมฟิสเตอร์ใส่พร้อมทั้งมีโอ้โหซ้อนจากโอเลน่ามามากมายนะครับทำให้ความได้เปรียบตกเป็นของทางด้าน EOS ในทันทีตอนนี้18นาที50เนี่ยสกอร์อยู่ที่11ต่อ7นะครับขึ้นนำโอ้โห7 11นั่นเองครับคิวเมื่อไหร่ก็แวะมาEOS Gaming ไม่ใช่นะฮะตอนนี้การเงินคือ 29.4 ต่อ 24.9 สลับกันนิดๆหน่อยๆนะฮะตัวเลขพลิกไปพลิกมาก็ตามอยู่ประมาณ 4,000พูดถึง EOS นี่มันเป็นชื่อรุ่นของกล้อง Canon นะCanon EOS ผมก็ไม่ใช่คนเล่นกล้องนะต้องถามคุณสถานุนะฮะนักเล่นกล้องนักเล่นกล้องครับผมเล่นอย่างอื่นไม่รู้รู้แต่เล่นกล้องนะกล้องที่2ก็ได้ไปแล้วนะคะด้วยความร่วมมือร่วมใจของทางซินโจกับทางเซตนะก็ถ่ายป้อมที่2ไปของตัวเองคือตัวละครของทางด้านLimited Editionค่อนข้างโหดในการสู้1ต่อ1แล้วต้องนะต้องคิวแต่ว่ามันไม่ได้คิวแบบอย่างนั้นนะสิพวกเคนี่คิวไม่ออกเลยฆ่า0ตาย4อัสซิสต์3นะฮะแล้วก็ทางเซตนี่ก็ไม่สามารถที่จะกดดันหรือว่าฆ่าทางด้านของโอเลน่าได้เหมือนกันอยากให้สังเกตของโอเลน่าไปไกลแล้วอะห่างกันเป็นโย่เลยครับเพราะว่าห่างมากโอเลน่าฟาร์มไป156ตอนยากไม่ว่าจะเป็นนิดเลลี่ลาลอสแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของโอเลน่าเนี่ยฆ่าไปถึง5ตัวไม่ตายเลยแอซิด3ด้วยนะครับในขณะที่เซตฆ่า1ตาย1แอซิด5เนี่ยได้อย่างเก่งก็แค่ในส่วนของ Bed of the Rune King นะครับแล้วก็จังหวะนี้เข้าแล้วซินเจามาทำไมได้อินเทอร์เวนชั่นจากทางด้านเคแต่โดนแอสซอลแอมบัตเตอรี่แล้วโอ้โหโดนในส่วนของบูเลตไทม์ยัดปากเข้าไปครับจังหวะนี้ล่วงสิครับแล้วได้ไวโกอีกเดนมาร์กสวนกลับมาทางไวจะวอลเบเกอร์แต่โดนอีกไนท์ล่วงไปครับสังเซตสามารถเก็บได้แล้วจังหวะนี้เป็นการสวนคืนของหน้าลิมิเต็ดอีดิชั่นครับยิงในส่วนของมิติกช็อตมาติดในส่วนของการเลดไอโบนแต่ว่าลัมเบอร์อีควอไลเซอร์มาแล้วพ่นเฟรมฟิตเตอร์จังหวะนี้ไม่รอดเคเซนโดสวนมาแต่เหมือนจะทำอะไรไม่ได้มากมายครับแล้วจังหวะนี้ดับเบิลคิวโดโอเลน่าครับในขณะที่ลัมเบอร์โดเคเก็บไปแต่ว่าดอกสุดท้ายลูลูเป็นคนเก็บเอสโดยการไล่ฆ่าในส่วนของเคไปครับโอ้ในเกมนี้ EOS นะคะก็เก็บเอสไปถึง2ครั้งครับลำบากเลยครับลิมิเต็ดเลยทีเดียวลิมิเต็ดพลาดไฟไปนะคะเนื่องจากทางซินโจเนี่ยไปโดนก่อนคือต้องบอกครับว่าตัว CC ของทางด้าน EOS เยอะตัวไคเยอะแล้ว LE ก็เยอะดีทั้งลุกและรับแต่ส่วนของทางด้านของ Limitation ดีในการบุก
นะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าใครได้ดีมากมายนักนะฮะแล้วยิ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบทีมไฟแล้วไงทางด้านของ EOS ค่อนข้างได้เปรียบกว่าอยู่แล้วเหมือนกับว่าเอาเคมาในจังหวะเมื่อกี้ในฐานะการเมื่อกี้เคลกลายเป็นตัวซัพพอร์ตครับแล้วตอนนี้เนี่ยทางวายเนี่ยกำลังจะออกในส่วนของลาดูอินโอเมนถ้าออกได้นี่ทางด้านดาเมจที่มาจากในส่วนของจินเจากับทางด้านของเซตอาจจะทำอะไรเขาได้ไม่เยอะแล้วจะมีลาดูอินโอเมนกดสโลว์อีกดูในส่วนของรีเพย์เมื่อสักครู่สักนี้ครับทางด้านซินเจาเนี่ยโดนจับก่อนในส่วนของวายนะครับวอลเบเกอร์ไปยกนะครับแต่ได้อินเทอร์เวนชั่นแล้วแต่โดนในส่วนของแอสซอลแอนด์แบตเตอรี่แล้วบูลเลตไทม์เข้าไปแล้วเนี่ยมีวายโกรดีดอีกจังหวะนี้เองครับที่พยายามหนีออกมาด้านของ EOS แต่ว่าเซตเนี่ยสามารถที่จะอิกไนท์ทางด้านของวายตายไปได้แต่เหมือนกับจะมีความผิดพลาดตรงที่กำลังจะไล่กลับมาครับแล้วในด้านของ MF เนี่ยพยายามที่จะแฟดหลบนะฮะแล้วลัมเบอร์ตัดสินใจอีโคไลเซอร์อัดไปนะแล้วดูนะฮะเดี๋ยวมีโอเลน่าเข้ามาซ้อนในจังหวะนี้พยายามเครสเซนโดสำหรับโซน่าครับแต่ทำอะไรไม่ได้มากแล้วช็อคเวฟรวบเข้ามาตายนะได้ดับเบิลคิวไปในทันทีส่วนในเกมจะฆ่ากันอีกแล้วครับทางด้านของท็อปเลนโอ้โหโดนแบบนี้ตันไมค์คีตายไปแล้วครับทางด้านของMFหลุดอยู่ทางด้านของท็อปเลนคนเดียวแล้วโดนล้อมกรอบ3ต่อ1อัดตายคาป้อมเลยเดียวฮะสวยนักใช่ไหมแหมอยู่คนเดียวก็ตายเป็นนะฮะตอนนี้นี่แห่กันมาหมดเลยครับสำหรับทางด้าน EOS ครับลัมเบิลยังคงห่วงป้อมครับมาแฟนสปิสเตอร์ใส่มินเนี่ยแล้วพยายามไล่โดนเลคคอนนิ่งมาอีกหนึ่งทีครับใส่เกราะให้ตัวเองนะฮะจังหวะนี้ก็มากันกันหมดเหมือนกันสำหรับทางด้านของ Limited Edition นะฮะทางด้านของ EOS ต้องทางด้านของ Limited Edition ดิ EOS มากัน Limited Edition แล้ว Limited Edition เนี่ยต้องถอยออกนะเพราะว่าต้นได้มั้ย TLE ต้นไม่รู้ดินะ TLE TLE ผมก็อ่านไว้มันจะเป็น The Lost Fragment TLF เอาแต่คือ The Limited Edition นะฮะก็ตอนนี้นะคะทางฝั่งของ EOS เนี่ยก็ขึ้นนำเป็น16ต่อ10นะคะการเงิน 37.3 ต่อ 32.0 คือห่างกัน 5,000 ครับจริงๆผมต้องเรียกเขาว่าทีม The Limited Edition ดีนะใช่ผมเป็นตัว E ขึ้นต้นด้วยสระดีต้องดีเนี่ยขออภัยนะไม่ใช่ The Limited เนี่ย The Limited Edition ใช่ไหมนะน่าจะใช่นะก็พอมีความรู้บ้างเรื่องภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่ได้เยอะก็ไม่ได้สันทัดขนาดนั้นหรอกนะฮะแต่ก็ไม่อยากจะเรียกผิดแต่ถ้ายินดีเพราะว่าช่วงนี้เขารณรงค์ให้อ่านภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเหรอเออก่อนที่จะรณรงค์ให้อ่านอังกฤษถูกต้องอ่ะมาอ่านภาษาไทยให้ถูกก่อนไหมเออใช่นะครับก็แล้วแต่มาแล้วครับวายครับวอลเบเกอร์ต่อยอัดเข้าไปจังหวะนี้เข้าข้างกำแพงตัดสินใจใช้ทีทารอนสไตล์สู้ในทันทีครับโดนเอ็กเซสซีฟฟอร์สแล้วแอสซอลแอนด์แบตเตอรี่ต่อยมาจังหวะนี้ถ้ามีเอ็กเซสซีฟหนึ่งทีไม่ต้องเลยครับใส่วอลเบเกอร์แล้วได้อินเทอร์เวนชั่นรอดไปสำหรับหน้าของซินเจาส่วนทางวายเนี่ยโดนเดนมาร์กสวนกลับมาทางเซตเนี่ยพยายามตามไล่ฆ่าอยู่เนี่ยใช้เดนมาร์กไงแล้วจังหวะนี้ครับชาร์จวอลเบเกอร์ดีดหนีอีกแล้วครับเนี่ยทางด้านของเซตนี่เลี้ยวไปเลี้ยวมาตรงนั้นมีวอร์ดนะครับเจอมาเจอโซน่าไม่นะแม่โซน่าวิ่งไวเกินคือไอ้ที่บอกว่าวายเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรออกคือถ้าเกิดว่าคูลดาวน์เขามันไม่ไวพออ่ะเขาเข้าได้แต่ว่าเวลาออกเขาก็ต้องเหลือคูลดาวน์ไว้ออกเหมือนกันครับผมโดยเฉพาะไอ้สกิลหนึ่งกระโดดอาเคนชิปมาไล่ยิงครับแม่ได้คอมมานด์โปรเทคมาส่วนทางด้านของเซตก็มาไล่เหมือนกันครับใช้ในส่วนของลิฟวิ่งชาร์โดมาปาเลเซอร์ชูเกียนไล่เหมือนกันทางด้านของ EOS ก็ต้องตัดสินใจถอยพอกันลัมเบิร์นนี่แรงมากแรงเกินเมื่อกี้เอสเลียวเลือดเต็มๆนี่หายไปครึ่งหลอดเลยนะแป๊บเดียวลัมเบิร์นอะครับครับแม่ผมกำลังนั่งงงกับทีม Limited Edition มันไม่ได้ขึ้นด้วยไอ้ด้วยสระนี่หว่ามัน L นี่หว่าเออมันไม่ใช่ขึ้นด้วย E นี่หว่าเอาไงงงแล้วผมงงเดอมันต้องเดอเพราะว่ามัน L I มันไม่ใช่ E ผมไปเข้าใจผิดว่าขึ้นด้วย E The Edition Limited The Limited Edition The Limited Editiongงงจุงเบย์ตอนแรกผมก็งงเหมือนกันเพราะผมรู้ว่าทางด้านของชูเตอร์เนี่ยเขาสนใจที่จะหาสปอนเซอร์อยู่เหมือนกันตอนนั้นน่ะแต่คิดว่าจะไปสปอนในส่วนของเท่าที่ได้ข่าวมาเหมือนจะไปสปอนของ SK Fight แต่ไม่รู้อยู่ดีมาลงที่ทางด้านของ Limited Edition นะก็แล้วแต่คนเราครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเกี่ยวอะไรวะงงอ่ะเขาอยากอยู่ที่ไหนเขาก็จะเข้าเขาก็อยู่ไงโอ้ไม่รู้เขาอาจจะชื่นชมหรือชื่นชอบในอะไรก็ได้ก็แล้วแต่แต่ก็สนับสนุนให้ทีมในประเทศไทยมีสปอนเซอร์นะแต่ไม่ตอนนั้นตอนแรกที่ผมรู้มาไงเห็นว่าเหมือนกับเขาเล็งๆด้านของ SK Fight อยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงถึงได้มาลงตัวที่ทางด้านของ Limited Edition นะฮะก็ได้ดากอนแล้วครับสำหรับทางด้านของ EOS ตอนนี้ EOS คุมทุกอย่างแล้วนะในภาพรวมที่ผมเห็นนะครับตอนนี้มัน 41.5 ต่อ 35.6 กับการคิว16ต่อ10ก็มันห่างกัน6ตัวคืออยู่ที่ลำดับการขึ้นบ้านแล้วล่ะถ้าเกิดขึ้นบ้านได้ก็ดีนะตอนนี้ทางฝั่งของ Y นี่เอาไม่อยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่าเดินไล่ฆ่าได้ตัวขนาดเนี้ยคือเกิดมากแล้วนะถ้าจังเกิลทำได้ขนาดเนี้ยยิงทูช็อตบราดไปนะคะโดนทางฝั่งของลูลูแล้วก็ทางฝั่งของวายไปนี่ฉ่าหมดเลยนะเพราะว่าเอสเลียวเนี่ยตอนนี้ออกสปิริตออฟเอลเดอร์ลิซาร์ดแล้วแล้วก็มีไอบอลกันเลตแล้วด้วยแต่ว่าดาเมจก็ยังคงไม่แรงพอที่จะยิงทางฝั่งของ EOS นะเพราะ EOS เนี่ยของเขาค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรด้วยป้อม7ป้อมด้วยดราก้อน2ตัวอะไรแบบนี้นะคะครับฆ่าไปอีก16แต่ว่าทางลัมเบิลด้านในส่วนของ Hunting Guys กับในด้านของตัวทองแล้วนะครับหรือว่าตอนย่าฮาวกลาสนั่นเองก็คือตอนนี้เขาจะเป็นตัวแทงที่ล่อเป้าให้ศัตรูระดมสกิลใส่เขาแล้วกดตัวทองกันหน้าด้านด้านเลยทีเดียวนี่ครับแล้วตอนนี้บาลอนนาชอนะครับแล้วทางด้านของLimited Edition ครับแล้วยังไงครับวอลเบเกอร์เป็นความแค้นอะไรกับทางด้านของจีจีหรือว่าซินเจาหรือเปล่าครับเห็นจะต้องต่อยซินเจาทุกครั้งเลยจริงๆแล้วนี่ถ้าเกิดซินเจาก็ออกขอเป็นทางด้านกันเลือดเยอะๆกันในส่วนของYDD นี่เขาก็รับดาเมจ Y ฟรีนะถ้าเกิดรู้สเต็ปคือสังเกตไหมว่าทางด้านของเลนอาร์คอนที่เล่น Y มักจะโฟกัสซินเจาอยู่ตลอดเวลาก่อนตัวอื่นนะเอาละครับจังหวะนี้วอลไปแต่ไม่โดนครับโอ้แต่ว่าเอสเซลแอนด์แบตเตอรี่แต่ว่าโอ้โหโซน่าทำสวยครับจังหวะนี้แม่แคสเซนโดและทูช็อตบาลาดมากดตัวทองกันทันทีสำหรับทางโอเลน่าครับแต่โผตัวทองขึ้นมาเป็นไงไม่รู้แต่ลัมเบิลลงอีควอไลเซอร์เก็บซินเจาไปได้ส่วนเคดับเบิลคิวไปแล้วในจังหวะนี้เราพยายามที่จะสวนกลับจังหวะนี้เหมือนกับทางด้านลิมิเต็ดดิชั่นจะสวนกลับได้ทางวายไปต่อยทางเซตอยู่แล้วล่วงไปทันทีครับได้ทริปเปิลคิวไปสำหรับด้านของเคแล้วสามารถเก็บเอสไปได้ด้วยสำหรับเคครับแล้วสามารถที่จะบอลนาชอได้เปล่าเดี๋ยวเราต้องดูกันครับเคเป็นคนที่กลับมาแทงนะฮะแทนเซตนะครับเพราะว่าเลือดเยอะกว่าส่วนทางด้านเอสเลียวเปลี่ยนใจครับไม่กลับแล้วครับไล่ยิงบอลดีกว่าช่วยเพื่อนยิงนะแต่ไม่รู้จะตายกันหมดนี่หรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกว่าเมื่อกี้ทางด้านของคารัวหรือว่าโซน่าเนี่ยกาจังหวะรอใช้เคสเซนโดได้สวยมากๆนะครับแนวหลังเรียบเลยใช่ทำให้วายเนี่ยใช้อัสซอลแอมบัตเตอรี่ไล่ไปแนวหลังแบบฟรีๆนะครับไม่มีเพื่อนที่สามารถไปสมทบทำดาเมจอะไรได้แต่ทางเซตจะตายครับแต่สามารถได้ในส่วนของบอลนาชอก่อนครับแล้วรีคอลกลับกันหมดในทันทีในขณะที่ทางด้านของ EOS เกิดเหมือนกันหมดแต่ตอนนี้สถานการณ์ดูดีขึ้นครับ17ต่อ15สำหรับทางด้าน EOS นั้นนำอยู่เพียงแค่2ตัวแล้วครับทางด้านของLimited Edition เนี่ยตามไล่ขึ้นมาละนะครับโอเคเรามาดูจังหวะสวยๆจังหวะเมื่อกี้กันดีกว่านะจังหวะนี้ครับนี่ไงครับวอลไปแล้วทางด้านนั้นเขาก็ใช้โซน่าใช้ในส่วนเครสเซนโดเบรกนะครับแล้วโดนทูช็อตบาลาดสวนกลับมาทันทีในขณะที่ซินโจเนี่ยพยายามไปเบรกโอเลน่าก็กดตัวทองไปนะฮะแต่ว่าทางด้านของลัมเบิลก็ลงอีควอไลเซอร์สวยเหมือนกันแต่เหมือนกับว่าจังหวะเนี้ยเคกับเอสเลียวเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยกว่าจะโดนตีค่อนข้างเยอะนะทำให้มีดาเมจที่ค่อนข้างเยอะแล้วไล่เก็บทีละตัวแล้วมาสุดท้ายเนี่ยในส่วนของวายเนี่ยไม่ได้ไล่ตามในส่วนของเอสเลียวต่อนะครับแต่ว่าไปหันไปต่อยคือหลังจากที่แอสซอลแบตเตอรี่ใส่เอสเวลแล้วเนี่ยกับวกมาสู้กับวงในตรงพวกซินเจาพวกเซตพวกอะไรซินเจาอยู่ตีกับซินเจาแต่ว่าซินเจาเนี่ยได้อินเทอร์เวนชั่นจากเคลใช่ทำให้ยืนอยู่นานพอตัวนะครับนั่นแหละมันทำให้เป็นประเด็นพลิกคดีครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนเวลาทีมไฟท์กับโพซิชั่นในการเล็งตัวแล้วทางด้านของลิมิเต็ดดิชั่นเล็งได้ดีกว่าในจังหวะเมื่อสักครู่นี้ต้องชมโซน่านะจังหวะสวยสวยจริงพลิกเกมบอสโซน่านะอันนี้ต้องบอกครับเคลเซนโดสวยมากก็ต้องดูในจังหวะต่อไปว่าจะทำได้สวยอีกไหมนะคะเพราะว่าชนะไปก่อนแล้วในไฟแรกแล้วเก็บ S นะคะเพราะว่าในฝั่งของ EOS นะเขาเก็บไป 2S แล้วเหมือนเคลเขารู้ด้วยว่าเขาใส่เขาเหมือนเขาไม่โดนเล็งจากทางด้านของตัวเดียวที่สามารถที่จะไล่มาได้แน่นอนที่เป็นตัวเปิดก็คือทางด้านของเลอาคอนที่เล่นในส่วนของ Y เขาไม่โดนเล็งเคไม่เคยโดนเล็งเลยแล้ว S เดียวก็โดนบ้างแต่มีสกิลหนีดังนั้นเขาจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นมาก็คือซินเจามักจะโดนเป็นประเด็นในหลอดเขาก็เลยพยายามยัดอินเทอร์เวนชั่นให้ซินเจาอยู่ตลอดเลยเขาคิดว่าจังเกิลต้องดึงจังเกิลไว้ก็ไม่จำเป็นนะซึ่งถ้าดูจากของแล้วเนี่ยซินเจาไม่มีดาเมจมีแต่เกาะกระเลือดก็ตอนนี้นะคะฝั่งของ EOS นะคะ17นะแล้วก็ทางฝั่งของ TLE by Shooter TT Sport นะคะก็เป็น 13.8 เอ้ยไม่ใช่นั่นมันเงินเขา17ต่อ15ครับไปดูผิดวันนี้มึนๆนะเราก็ต้องบอกว่าทางด้านของวายนี่ยังเวลาเข้าแล้วลืมดูเพื่อนครับว่าจะตามมาทันหรือเปล่านั่นเองครับแล้วที่สำคัญคือวายดาบสองคมอยู่วายมันต้องเล็งอ่ะจะไล่ตัวไหนแล้วก็ไล่ออกไปเลยเหมือนกันนะฮะแต่ต้องดูก่อนว่าทีมไหวแค่ไหนถ้าเกิดทีมแนวหลังไหวอยู่แล้วเนี่ยไล่แล้วต้องไล่ไปเลยโอ้ทุกช็อตบลาเคียมินเนียนไปนะสำหรับทางเอสเลียวแต่ว่ามินเนียนเขายังไม่เกิดนี่ครับตรงมิดเลนเพราะว่าเขาถ่ายกันไปหมดแล้วนะตอนนี้ครับทางด้านของ Limited Edition ครับสู้กับทางด้านของ EOS ได้ดีพอตัวเลยนะฮะแล้วจังหวะนี้ไม่สนใจครับทีมปอมแล้วโดนอีกแล้วครับซินเจ้านี่โดนทางด้านของY นะฮะไล่ต่อยอยู่ตลอดแต่ทางด้าน Y เองก็โดนต่อมาด้วย K นะครับในส่วนของ Reckoning แล้วก็ Lightjet Fury นั่นเองครับส่วน Turret นี่รู้สึกว่าทางด้านของท็อปเลนมั้ยพังลงไปแล้วนะฮะตีแตก
ทางด้านของลิมิเต็ดดิชั่นได้แล้วแล้วเอสเรียวเหมือนจะใจร้อนครับอยากจะรีบได้ป้อมครับเอาตัวเองเข้าไปแทงโซนนะฮะก็ไปให้ป้อมยิงปีจึกสองจึกส่วนเคไม่สนใจครับแทงก็แทงนะจังหวะนี้มินเนี่ยนมาเราไล่ทิมครับทีทารอนไล่ทิมเอาดาเมจไปครับทางด้านของซินเจาส่วนโซน่านี่เหมือนจะเดินเลนต่อมาเพื่อที่จะปากวอร์ดดูตรงเนี้ยนะฮะเพื่อจะดูว่าคนที่ออกมามิดเลนเขาจะเลี้ยวซ้ายขวาตรงอะไรเงี้ยนะจะได้รู้ด้วยเพราะว่าเขาจะไปไถบนต่อแล้วก็แห่กันขึ้นบนครับจังหวะนี้ยังไงครับเฮ้ลัมเบิลครับแหมโดนทูช็อตประหลาดไปเฮ้ยแรงนั่นน่ะไม่ใช่ไม่แรงแหมในด้านของเอลเลวนี่ออกในส่วนของเฮกิงเกอร์ด้วยนะฮะเอามากันพวกสกิลจากทางด้านของพวก AP ทั้งหลายที่แบบสกิลเบิร์ดๆมานั่นเองนะจังหวะนี้ยังไงครับหาจังหวะตอดด้วยมิติกช็อตหรือเปล่าทางด้านของ SVL ทางด้านของ MF ก็ยืนกอดป้อมอย่างเดียวแล้วครับไม่ทำอะไรส่วนทาง Y นี่ไปเดินหาใครก็ไม่รู้นะฮะเหมือนจะไปเดินหาเซตอยู่ในป่าแต่วอร์ดนะฮะไม่น่าเข้าไปเลยครับเป็นวอร์ดของทาง Limited Edition ทั้งนั้นนะเต็มป่าเลยฮะเดินไปเหมือนจะเอาตัวเองไปสังเวยครับส่วนทางด้านของ EOS ครับวอร์ดแทบไม่มีเลยครับมีอยู่ตรงนี้อันนึงนะฮะนอกนั้นหายหมดนะครับไม่มีโอกาสได้ออกมาปักเลยทีเดียวโซน่าเหมือนเธอไม่มีขาว่าเธอบินได้เพราะแม่งเพราะมันวิ่งไวมากอะดูดิโคตรไวอะเพราะว่ารองเท้า mobility boot เนี่ยจะคูลดาวน์ก็ต่อเมื่อเข้าสู่สนามรบหรือว่าจะเข้าสู่ไฟท์นี่โซน่ายืนแทงอย่างเดียวนะยืนแทงดากอนนะครับไม่ตีด้วยยืนแทงด้วยนะ limited edition นะคะได้ดากอนตัวที่2ของเขาไปเฉามาหาเอเลียวเคียนชิปไปจะยิงงาทางด้านของลูลูต้องเดินหนีแต่ว่าโอเลน่ามาทำไมเอเลียวต้องตัดใจออกมาครับได้คำตอบแล้วจังหวะนี้มีการยืนซุ่มแล้วครับตั้งหมู่คณะลูกเสือดักจับแล้วจังหวะนี้แล้วยังไงครับทางวายมาปักวอร์ดครับเช็คดูครับว่าอยู่หรือเปล่านะฮะก็ไม่กล้าที่จะบุกเข้ามาแบบผีผามนะฮะก้ากลัวๆอยู่เหมือนกันส่วนนั่งลิมิเต็ดชั่นเหมือนจะกระจายตัวถอยกลับในจังหวะนี้ครับเหมือนจะรู้ว่ายังพิชิตชัยไม่ได้นั่นเองเพราะเดี๋ยวสู้ในป่าเดี๋ยวแพ้อีกนะฮะมุมมันแคบไปฮะก็มาบลูนะคะเพราะว่าตัวละครอย่างเอสเรียลเนี่ยถ้าออกบูบิลแล้วเนี่ยคือเขาก็ต้องการบลูแหละเพื่อมาลดคูลดาวน์เพื่อที่จะใช้สกิลได้บ่อยๆนี่กะตั้งใจเล่นโพกอยู่แล้วด้านเร็วในการออกไอโอเนียนบูทมานะครับคูลดาวน์กันหนำเลยดิตอนนี้คูลดาวน์เท่าไหร่แล้วค่อนข้างเยอะลองเดี๋ยวดูให้นะครับก็ 40% เต็มแล้วเพราะมีบูบัฟด้วยนะครับเพราะว่ารองเท้านี่ให้เท่าไหร่15มั้ยแล้วไอบอลกันเลทเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าทางด้านของเอลเดอร์ลิซาร์ดก็ให้ลดคูลดาวน์อีกนะโอ้นี่20แล้วอ่ะ25 25แล้วเอลเดอร์ลิซาร์ดให้15ใช่ป่ะเอลเดอร์ให้10รองเท้าให้โอ้แต่มีการบวกกันแล้วจังหวะนี้แม่แต่โดนในส่วนของ SVL ครับไล่ตอดไปส่วนจินเจามัมเคสเซนสวีปได้สวยครับดีดทลายโพซิชันของทางด้านของ EOS เรียบร้อยแล้วโอ้โหชูเตอร์มาเคสเซนโดไปจังหวะนี้ยังไงครับต่อยสวนเข้าไป1ทีได้อินเทอร์เวนชั่นอีกแล้วสำหรับทางด้านซินเจาวายเล็งนักใช่ไหมลัมเบิลกดตัวทองซึ่งๆหน้าครับกดกันอย่างนี้แต่ว่าเอสเรียวเคนชิปหลบโอ้โหแฟดขึ้นมาโดนทางด้านของเอสเรียวเก็บไป1ศพโอเลน่ายังไม่ตายคอมมานด์แอทแทคสวนกลับมาลัมเบิลไม่รอดแล้วยิงทูช็อตประหลาดไม่โดนครับจังหวะนี้แต่ว่าทางด้านเอสเรียวจะปล่อยไปหรือเปล่าครับแม่พยายามวิ่งไล่อยู่ครับในจังหวะนี้ครับแม่ค่อยๆฮิตมินเนี่ยนครับแล้วเคนชิปเหมือนจะติดครับแล้วยิงมิติกช็อตไปติดสโลครับสำหรับทางด้านของโอเลน่าแต่โดนคอมมานด์แอทแทคสวนกลับมาสำหรับเอสเรียวแล้วจังหวะนี้เมคอินเลนครับเคนชิปหลบแล้วโดนพาวเวอร์คอร์ดสวนกลับไปจังหวะนี้ไม่ไหวครับโดนในส่วนของอิมพาวช็อตเลือดไม่ขึ้นฮิวไม่ได้ครับมานาหมดต้องถอยส่วนเคแปดมาเล็กคอนนิ่งตายไป1ศพแล้วไลท์เชฟฟูรี่ไล่ฆ่าแล้วออดาเชียชาร์จเก็บไปจังหวะนี้เคเก็บดับเบิ้ลคิวครับสำหรับทางด้านของ Limited Edition ครับแม่เฮลมาไหมเมื่อกี้นี่ทางฝั่งของมิสฟอร์จูนนี่กดบาเรียอัดหน้าไงทำให้ทางเอสเรียลเนี่ยจบไปก่อนเป็นตัวจริงๆนะวายเนี่ยไล่ต่อยมีต้องมีปูมหลังความแค้นกับทางด้านซินเจาชัวแล้วทางด้านเคก็รอจังหวะเดียวเลยซินเจาเลือดจะหมดไปหลายพ่ออินเทอร์เวนชั่นเพราะแกยืนอยู่แล้วทุกสกิลทุกสกิลที่ระดมใส่เฉาไปศูนย์เปล่าทั้งนั้นเลยนะแหมคิวเลยโอ้เคลนี่ออกในส่วนของลินดาทอมเมนต์มาด้วยนะคะมีนาชอทูธมีวิทเอ็นโอ้โหแกกะมาตีแบบคือแกอยู่แนวหลังแน่นอนอ่ะไม่มีใครเล็งกันเลยไม่มีใครเล็งกันเลยเอาจริงๆพอเคลเนี่ยวิธีเคาน์เตอร์นะก็ต้องให้เขาใช้อินเทอร์เวนชั่นไปก่อนหลอกให้เขาใช้ใส่คนอื่นหรือหลอกให้เขาใช้ใส่ตัวเองก่อนเพราะว่ามันต้องตัดสินใจจริงๆผมมองว่าทางด้านของ Y เนี่ยถ้าเกิดเลือกมาในส่วนของอาร์เมอร์แล้วเนี่ยนะฮะออกขนาดอาร์เมอร์ขนาดนี้นะอาจจะไล่เอสเรียวให้สุดไปเลยหรือไม่ก็อาจจะไล่ Y ให้สุดไปเลยสักตัวนึงนะฮะไล่ Y ไล่ Y ไม่มีเอ้ยไม่ใช่ไล่ Y ไล่เคเออ Y ไล่เคมันยังมีเซตอีกตัวไงไม่เซตมันคงไล่ไม่ได้อยู่แล้วพอพุ่งไปหามันมันก็ลิฟวิ่งชาโดว์เข้ามาวงในอาจจะต้องปล่อยมันไปแต่ทีเนี้ยคือต้องไล่ตัวแครี่ฝั่งนู้นสักตัวนึงออกทิ้งไปเลยทิ้งคือเอสเรียวอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มันมาทำดาเมจเพิ่มเติมอ่ะนะเราใช้ AOE ของทีมให้เป็นประโยชน์นั่นเองครับแล้วจังหวะที่ไล่แครี่ไปยังไกลแล้วเราค่อยสวนกลับมาจังหวะนี้พยายามโมเบเกอร์แต่หันไปที่เคครับใส่อินเทอร์เวนชั่นให้ตัวเองแล้วสวนกลับจังหวะนี้จะตายหรือเปล่าครับสำหรับทางเคเหมือนจะไม่รอดครับโดนแอสซอลแอนด์บัตเตอรี่ไปหนึ่งทีแต่อึดมากครับสำหรับทางด้านของเคสวนกลับแล้วกดตัวทองแล้วสำหรับทางด้านของลัมโบ้ครับส่วนทางด้านของเคนั้นล่วงลงไป
ไปแล้วนะโดนไวเก็บไปแล้วลัมเบิร์นจังหวะนี้โดนทางด้านของออเดอร์เชจ้ากับทีทารอนสไตล์ไปแล้วพุ่งมาหนึ่งทีทางไววอลเบเกอร์พยายามหนีลงด้านล่างแต่ว่าเซตครับตามมาแล้วใส่เลเซอร์จูเลียนใส่ไปแต่โอ้ทางด้านของไวต้องกดในส่วนของลาดวินโอเมนเพื่อเอาตัวรอดในทันทีครับแม่ผมนึกว่าใช้ลาดวินโอเมนไปในตอนทีมไฟแล้วนะเอามาใช้ตอนที่กำลังจะถอยนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของโอเลน่าครับยืนรีคอร์กับบ้านทันทีครับเหมือนว่าไฟนี้จะแพ้อีกแล้วครับสำหรับทางด้านของ EOS แล้วมีการสั่งการว่าเขาเอาบาลอนกันอยู่อย่าให้ได้นะฟอร์ตบาลอนทีแต่เหมือนกับการฟอร์ตครั้งนี้จะเป็นการตายของโอเลน่าหรือเปล่าต้องดูครับว่าจะเอาบาลอนได้หรือจะแลกด้วยตัวเองครับส่วนทางโซน่าบอกว่าฉันเห็นเธอนะฉันดูเธออยู่นะครับมีตาวิเศษเห็นนะมีออราเคิลด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยิงบาลอนไป 50% มาไล่ยิงมิติกช็อตไล่ยิงโอ้โหนะเอเซนต์ฝากกันเข้าไปก็ว่ากันไปเถอะนะฮะตอนนี้ก็ยังอยากจะได้บาลอนเป็นตัวที่สองสู้ช็อตประหลาดเคลียร์ในฝูงมินเนี่ยนเองครับแล้วเช็คว่ามีใครอยู่ไหมแล้วก็รีคอร์กลับบ้านกันในทันทีครับส่วนท่านลิมิเต็ดดิชั่นครองบาลอนบัฟไป2ตัวแล้วครับทำให้ตอนนี้เนี่ย36ในทีสกอร์อยู่ที่20ต่อ23 04มากต่างฝ่ายต่างดันขึ้นบ้านกันไม่จบสักทีนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าการเงินนั้น 53.6 ต่อ 57.9 ทางด้านลิมิเต็ดดิชั่นขึ้นนำมาอย่างไม่น่าเชื่อครับได้ดราก้อน2ตัวด้วยแล้วก็ได้ป้อมไป4ดันไปเล่นเกมเหล็กกับลิมิเต็ดเองก็รู้อยู่ว่าตัวเป็นตัวที่เก็บไอเทมแล้วซาโนมากหนาวเลยแหละนะฮะซาโนบอลใช่ครับแล้วตอนนี้เวลาถ้าจะบวกจริงๆอ่ะมันก็ต้องเก็บตายสักตัวนึงก่อนเพื่อทำให้ดาเมจของฝั่งของ TLE เนี่ยลดลงแล้วเหมือนกับว่าจังหวะตอนไฟเมื่อสักครู่ที่ด้านของEOS เนี่ยพยายามที่จะไปไล่ทางด้านของ The Limited Edition เนี่ยเหมือนกับเป็นจังหวะที่ทางด้านของ EOS ก็อยู่กันไม่ครบด้วยใช้คอมโบกันไม่เป๊ะนะก็ฝั่งของ TLE ก็เริ่มจะวางแผนที่จะดันขึ้นบ้านของทาง EOS บ้างนะเพราะว่าป้อมในยังไม่แตกแต่ว่าบ้านของเขาเนี่ยป้อมในแตกไปอันนึงแล้วนะสำหรับทางฝั่งของ TLE ครับผมใครที่เป็นแฟนๆของทั้งสองทีมก็ยังคงให้กำลังใจเขาได้นะคะในแชทของ Twitch นะเป็นคู่ที่ต้องบอกว่าสูสีมากนะเล่นกันจาก40นาทีแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างก็ผัดกันขึ้นบ้านด้วยแหละนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของ EOS เนี่ยเหมือนจะขึ้นบ้านของทางด้าน Limited Edition ได้แต่ก็ยังยากนะครับส่วน limited edition เนี่ยก็สามารถสวนในไฟต์แต่ละไฟต์ได้แต่ก็ยังขึ้นบ้านไม่ถึงเหมือนกันนะครับแต่ต้องดูว่าหลังจากดันเวฟตรงนี้แล้วจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้คลองบาลอนบัฟมาแล้ว2ตัวแล้วตอนนี้มีบาลอนบัฟอยู่นะครับบัฟของบาลอนนี้ก็ได้เปรียบแน่นอนนะดังนั้นก็ต้องตัดสินใจว่าจะไฟต์ไม่ไฟต์นั่นเองครับส่วนทางลูลูเนี่ยจะออกออราเคิลมาตัดวอร์ดในส่วนของทางด้าน limited edition ที่ปักไว้ค่อนข้างหนาแน่นในป่าของ EOS นั่นเองครับเนี่ยนะฮะมีการตัดไปบ้างแล้วมีการยิงทูช็อตประหลาดมาเคลียร์มินเนี่ยนด้วยนะสำหรับทางเอสเลียแล้วก็ดราก้อนตัวที่3ของฝั่ง TLE นะก็ได้ไปโดยทางฝั่งของซินเจานะคะครับผมแหมโดยมิติกช็อตที่มีในส่วนของกันเล็ดกับหางจิ้งเหลนหรือว่าเอลเดอร์ลิซาร์ดนี่ปวดหัวนะฮะโดนตอดแบบนี้คือเอสเลียมันแก้ปัญหาที่ตัวเองไม่มี CC ได้โดยใช้ไอ้กันเล็ดเกมนี้ถ้าเกิดผมบอกตรงๆว่าถ้าเกิดวายเนี่ยออกในส่วนของลาดูอินโอเอ้ยไม่ใช่ลาดูอินโดเมนออกในส่วนของเอจิตอ๋อรีเจียนมาจะทำให้สู้ง่ายขึ้นเพราะทางนู้นเป็นตัวไฮบริดก็ลูลูออกแล้วอ่ะอ๋อลูลูไปออกแทนแต่ผมว่านะต้องออกสักสองคนแล้วล่ะตอนนี้เพราะแน่นอนผมมองแล้วว่ามันไม่ได้ยืนอยู่กันทั้งคู่นะครับอาจจะต้องออกแล้วลูลูอยู่ข้างหลังแล้ววายต้องเข้าไปจริงวายต้องเข้าไปเบ็ดไม่น่าเป็นลูลูที่ออกลูลูน่าจะออกในส่วนของอย่างอื่นมาแทนมากกว่านะครับอาจจะเป็นอะไรนะชูย่าลิเบอรี่เพื่อที่จะทำให้ทีมเนี่ยสามารถเข้าเบ็ดได้เร็วขึ้นก็ว่ากันไปนะครับแต่วายนั้นหันไปออกในส่วนของเหมือนขึ้นลองสอดอีกอันนึงเนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่าจะไปออกอะไรไอ้นี่ไงเขาชอบออกอะไรนะคอน้ำแข็งอะเพจอ่ะอ๋อเพจนี่ครับออกเพจจะดีจริงๆหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะในด้านของเพจนะหรือไม่เขาอาจจะไปออกนี่เป็นบูทเทอร์ไลเซอร์บูทเทอร์ไลเซอร์ก็ไม่ได้แบ็คคิเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนี่หรอหรือว่าจะออกเป็นบูทเทอร์ไลเซอร์แล้วขึ้นเป็นยูมูเลเบดไม่มีแล้วไม่ใช่หรอยูมูยังอยู่ยังอยู่อีกเหรอ มันเป็นไอเทมที่ถูกลืมมากเลยนะเพราะมันมีในฝั่งของ The Black Keeper มาที่มันเพิ่มเลือดไงแต่มันได้ตีไวนะวิ่งไวนะยูมูเอาไว้งั้นลบกูดาวด้วยลบกูดาวด้วยใช่ป่ะนะแต่ตอนนี้ขึ้นบ้านแล้วครับทางด้าน Limited Edition ขึ้นบ้านของทางด้านของ EOS แล้วครับถ่ายป้อมไปได้ประมาณ 50% สำหรับบอทเลนครับและแน่นอนว่าทางด้านของ EOS เนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วครับทางด้านของ Olena พยายามใช้คอมมานด์แอทแทคในการโซนิ่งครับนะแต่ว่าทางด้านของมินเนี่ยนครับทลายป้อมบนไปอีกแล้ว1ป้อมตอนนี้ทางด้าน EOS เรียกได้ว่าห่วงหน้าพวงหลังครับกันขวามีดันซ้ายด้วยนะฮะทางด้านของเซตนี่ก็ปวนเปลี่ยนปวนเปลี่ยนพยายามดันมิดเลนส่งมินเนี่ยนเข้ามาอยู่เรื่อยๆพยายามเล่นในส่วนของการสปีดพุชนะครับจะใช้มินเนี่ยนเป็นฐานในการดันขึ้นบ้านนั่นเองครับแล้วตอนนี้แม่ต้องบุลเลตไทม์กันเลยทีเดียวสำหรับทางด้านของ MF ครับแล้วตัดสินใจต่อยเข้าไปที่โซนหน้าไม่เอ็กเซสซีฟฟอร์สแต่ว่าลัมโบ้ครับใช้ในส่วนของ
เดี๋ยวอีกวอลเลเซอร์ไม่ถูกแต่ว่าโดนเคสเซนโดไปสำหรับทางด้านของ EOS แล้วจังหวะนี้สวนกลับครับแหมคอมมานด์ช็อคเวฟสวนกลับมาเหมือนจะขึ้นบ้านไม่สำเร็จครับสำหรับทางด้านของ Limited Edition กดตัวทองไปแล้วสำหรับเคผมมาอีกทีนึงอยู่กลางวงตีนครับไม่รอแล้วจังหวะนี้โดนไล่ยิงสำหรับทางด้านเอเรียลพยายามยิงมิติช็อตอยู่ครับแต่จังหวะนี้คงต้องหนีแล้วครับเอเคนชิปอีก1ทีแล้วพยายามวิ่งหนีกันอย่างเดียวแล้วหันไปยิงมิติช็อตอีกทียิงเรื่อยๆเลยครับจังหวะนี้เหมือนถ้ายิงเรื่อยๆอย่างงี้จะยิงไม่รอดนะครับเอเคนชิปหลบไปทางซ้ายแล้วแฟดหลบมาทางขวาครับจังหวะนี้พี่แกโชว์สเต็ปดิแล้วทูช็อตประหลาดไปจะเอาครับยิงมิติ1ทีแต่โดนเอ็กเซสซีฟฟอร์สจังหวะนี้ไม่รอดแล้วเอสตกเป็นของทางด้านของโอเรียนาครับโอ้โอเรียนาเก็บเอสไปในจังหวะสุดท้ายนะคะคือขึ้นไม่ได้นะ AOE ของฝั่งของ EOS เนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าเลยเบรกก็ดีและยังมีซอนย่าฮาวกราสถึง2ตัวนะอย่างรอมเบิลแล้วก็ในฝั่งของโอเลน่าโอ้โหโหดร้ายต้องบอกว่าทางด้านของเมื่อกี้นี้ถ้าเกิด SVL หนีไปเลยเนี่ยอาเคียนชิปไปแล้วมีแฟตเนี้ยยังไงก็รอดแต่เหมือนกับไอ้ลูลูมันก็ตามมากิตเตอร์แลนด์หนึ่งไอ้ไม่เท่าไหร่แต่คือถ้าเกิดไม่หันไปมิติกก็จะไม่เสียจังหวะถึงนะเพราะตัวเองมีแฟตด้วยนะอาเคียนชิปแล้วก็แฟตยังไงลูลูก็ตามไม่ทันนะแล้วรอจังหวะอีกสักพักก็จะมีอาเคียนชิปอีกเพราะตัวเองเน้นกูดาวเขาอาจจะคล้ายไปคล้ายมาแล้วกะคล้ายแล้วว่าจะได้แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่คุ้มเลยนะเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยฆ่าไปค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเกิดเขาตายขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แจกตังค์มากนะฮะแล้วก็จะไม่มีคนกันบ้านหรือกันเวฟที่จะดันมาด้วยเห็นป่าวว่ามิดเลนเขาโดนดันคืนค่อนข้างที่จะหนักพอตัวนะครับทางวายมาขโมยเอาแล้วไงครับมีส่วนเนี้ยที่พยายามที่จะเข้านะครับแต่โซน่านี่เหมือนจะล้ำฮะด้วยความที่ว่ากันชนใหญ่นะฮะกระโดดในส่วนของด้านเลดอาคอนที่เล่นวายเบรกไปเกือบตายแต่ตัดสินใจแฟดมาเคสเซนโดเหมือนจะสวยนะครับแต่จังหวะนั้นคือก็ไม่ไหวคือโดนอยู่ในป้อมและโดนในส่วนของคอมมานด์ช็อคเวฟทางด้านของโอเลน่ารวบเบรกไว้นั่นเองส่วนชินเชานั้นพยายามที่จะเข้าไปฆ่าด้านในแต่เหมือนจะฝืนไม่ได้ครับส่วนทางเคนี่กดตัวทองก็แล้วแต่ว่าก็โดนอยู่ดีแล้วจังหวะนี้ในป่าโดนอีกแล้วครับแม่เลดอาคอนเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายครับไม่เอาแล้วเฉาเฉวอะไรมันหนานะครับไปฆ่าทางด้านของโซน่าแทนลัมเบิลกระโดดมาแต่ไกลใส่กอบพยายามเฟรมสปิเตอร์ดันกลับจังหวะนี้มาดูกันว่าทางด้านของ EOS จะสามารถดันขึ้นไม้ของ Limited Edition ได้หรือไม่ครับทางด้านของลูลูนำทับมาก่อนเลยครับสำหรับน้องเตี้ยเราครับแล้วพยายามที่จะเอาอินฮิบิเตอร์หรือเปล่าปักหวาดยันไว้ก่อน1อันครับแล้วไล่จ้วงครับจะโดนทางด้านของเคและคอนนิ่งอะไรเทฟฟูลี่แต่แหมกระโดดวอลเบเกอร์เข้าไปแล้วต่อย Excessive Force ครับแล้วจังหวะนี้พยายามถอยกลับมาในจังหวะที่ต้องสวนกลับไม้สำหรับ Limited Edition เอายังไงครับวอลเบเกอร์1ทีแต่ว่าออเดเชียชาร์จพุ่งเข้าไปหาทางด้านของโอเรียนาแต่ได้ไวโกทูช็อตประหลาดมาจังหวะนี้ MF ล่วงไปเพราะโดนเคเก็บด้วยไลท์เทฟฟูลี่แล้วจังหวะนี้ซินเจาครับโดนลุมอยู่วงในเรียบร้อยครับแต่เซตสามารถเก็บในส่วนของ Y ได้นะฮะแล้วลูลูเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้พยายามหนีในขณะที่โอเรียนาตายไปแล้วไม่มีใครช่วยแล้วนะจ๊ะใส่เฮลพิกให้ตัวเองยิงกิตเตอร์แลนเบรก1ทีโดนมิสเตอร์ช็อตไม่โดนแต่โดนเลเซอร์ชูริเกนจังหวะนี้โดนไล่จ้วงไม่น่ารอดครับแม่โดนในส่วนของชาโดว์สแลชเก็บไปจังหวะนี้เรียกได้ว่าเกือบจะเอสนะสำหรับทางด้านของเนี่ยลิมิเต็ดอีชั่นเกือบจะได้เอสนะครับเพราะว่าลัมเบิลเนี่ยหนีไปก่อนครับต่างฝ่ายต่างขึ้นกันไม่จบนะบ้านเนี่ยแต่ว่าได้อินฮิปไปนะสำหรับฝั่งของ EOS เป็นการสวนกันแล้วทำให้สกอร์ผัดกันลุกผัดกันรับผัดกันพลิกไปพลิกมานะครับตอนนี้ก็26ต่อ27ครับการเงิน 64.4 ต่อ 70.7 เรียกได้ว่า44นาทีแล้วนะฮะก็ยังจบกันไม่ลงจริงๆในคู่นี้ฮะในด้านของไอเทมแทบจะฟูลบิลกันอยู่แล้วยกเว้นทางด้านของ Rumble ที่เหลืออีก2สล็อตฟรีๆนะครับก็ต้องมาดูว่าจะออกอะไรแต่ว่าทางด้านของเคลเนี่ยออกในส่วนของนาชอทูธไปแล้วออกในส่วนของลินดาทอร์เมนต์วิทเอ็นออกตัวทองนะสัญญาฮาวการแล้วตอนนี้ขึ้นแจนเบลหนึ่งอันก็ยังไม่รู้ว่าแจนเบลเขาจะขึ้นอะไรคิดว่าขึ้นอะไรแจนเบลตอนนี้แจนเบลของเคไงโอ้ออกอันนี้เลยคิตเตอร์รีไลท์สเก็ปเตอร์ถ้าออกคิตเตอร์รีไลท์สเก็ปเตอร์ไลท์เทียร์ฟูลี่เนี่ยการแสดงผลมันจะไม่แสดงกับทาร์เก็ตแรกที่เล็งแต่มันจะไปแสดงสผลสโลกับไอ้ที่กระจายไปโดนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดออกเพจการสโลจะไปทำผลกับตัวที่เล็งแต่ไอ้ที่กระจายจะไม่มีผลหูได้ทั้งบาลอนได้ทั้งลาก้อนนะเงินไม่รู้จะไปไหนตอนไหนแล้วสำหรับทางฝั่งของ The Limited Edition และในด้านของ Y เป็นจังเกิลที่ฟาร์มเยอะมากนะครับฟาร์มไป275ตัวมีใครดูแชทให้ไหมเอ่ยนี่ไงมีทางด้านของ Y นี่ Brutal Laser แล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าจะออกแบ็คคิวเวอร์แต่น่าจะออกแบ็คคิวเวอร์เพราะวายเป็นตัวที่ต้องการเลือดเพราะว่าผลในส่วนของบลัชชิลเนี่ยวัดผลจากแม็กเลือดแต่จังหวะนี้โดนล้อไม่หมดแล้วครับยังคงต่อยเลดโดนออเดเชียชาร์จไปแล้วงัดด้วยทีทารอนไซโดนเลคคอนนิ่งหนึ่งทีพยายามวอลเบเกอร์หามุมหนีแล้วโอ้โหผ่านข้ามกำแพงนี่มันวายกระโดดกำแพงนี่หว่านะฮะมันไกลพอๆแฟลกอีลาติกเลยปะถ้าเล็งดีๆคือเป็นตัวที่หนีได้ค่อนข้างดีจากไอ้ในส่วนของวอลเบเกอร์อยู่แล้วคือเวลาชาร์จมันจะเดินช้าลงใช่ไหมใช่เวลาช้าเนี่ยตัวจะค่อยๆมูเมนต์ต่ำลงต่ำลงนะแต่ว่าก็ยิ่งชาร์จนานยิ่งพุ่งได้ไกลดาเมจยิ่งหนักจากสกิลนี้
ก็พยายามที่จะขึ้นทางขวานะพยายามยิงทุกช็อตประหลาดนะครับสำหรับเรียวเคลียร์มินเนี่ยนด้านบนเพื่อที่จะดันด้านล่างกันอย่างเต็มแม็กนั่นเองแล้วก็ปาดเข้าไปครับก็ตายไม่หมดนะเกือบหมดเรียกว่างั้นดีกว่าแล้วยังไม่คงลดละที่จะไฟดันในส่วนของบอทเลนครับทั้งที่เมื่อกี้นี้เฟลในส่วนของการขึ้นบ้านในส่วนของบอทเลนแต่เซตเนี่ยมีในส่วนของ GA หรือว่า Guardian Angel แล้วนะฮะส่วนเคฟกดไลท์เทฟฟูลี่เพิ่มมีเดียมเลงเข้าไปแล้วก็พยายามไล่ฟาดป้อมล้มไป1ป้อมตอนนี้เหลืออินฮิบิเตอร์ที่ต้องเอาคืนให้เท่ากันแต่ด้านบนครับกองมินเนี่ยนค่อนข้างเยอะสำหรับทางด้านของEOS นะครับทำให้ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะทันหรือไม่กับการดันในส่วนของอินฮิบิเตอร์นี้นะครับก็ช่วยกันตีคนละไม้คนละมือและได้ครับสำหรับทางด้านของ Limited Edition แล้วพยายามที่จะกลับแต่ลัมเบิลเหมือนจะไม่ปล่อยให้กลับง่ายๆส่วนเอเรียลยังคงติดนิสัยครับมิติช็อตก่อน1ทีครับโวเบเกอร์มาแต่เหมือนจะเอานะฮะไม่เอาซะงั้นนึกว่าจะเข้าด้วย Assault and Battery นะครับจังหวะนี้ถอยครับสำหรับทางด้านของ The Limited Edition หลบเข้าไปในป่าของทางด้านของEOS ครับและตอนนี้ทางด้าน EOS แห่กันมาแล้วเหมือนกันครับทางด้านของ Limited เนี่ยย่อนวอร์ดนะฮะไว้เต็มทางเพื่อที่จะดูว่าไล่มาไหมส่วนทางด้านของ EOS เนี่ยไม่เห็นนะครับทางด้านของ Limited แยกเป็น2ทางซ้ายขวาล้อหลอกครับแล้วจินเจ้าตัดสินใจแล้วครับพุ่งไปหาครับแล้วถูกช็อตประหลาดจังหวะนี้ต้องแฟดหลบลงมาโอเลน่าครับแต่ก็มาโพเทคตัวเองแล้วต่อไม่รอดโดนเอเรียลเก็บไปแล้วจังหวะนี้เซ็ตกระโดดเข้าไปหาทางด้านของ MF ก็เกิดทำงานทันทีส่วนลัมโบกดอันติใช้อีควอไลเซอร์ไปแล้วแต่ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเป็นการเก็บเอสของทางด้านของ Limited Edition ในทันทีครับแล้วทริปเปิ้ลคิวตบเป็นของทางด้านของเซ็ตเลยทีเดียวครับเซตเก็บเอสไปในนาทีมีเพียงแค่โซน่าคนเดียวนะครับที่สละชีพเพื่อนๆมาใช้เครสเซนโดแล้วโดนเล็งไปเท่านั้นเองครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าแล้วครับสำหรับทางด้านของ Limited Edition และจังหวะนี้นะฮะเป็นเอสมีเวลาเกิด1นาทีก็เท่ากับว่าทางด้านของ Limited Edition จะมีเวลาในการดันบ้านถึง1นาทีอาจจะมีชัยชนะในเกมนี้หรือเปล่าครับมีการจ้วงปอมด้านในไปแล้วครับทางเคเปิดในส่วนของไลท์เชฟฟูลี่สะบัดกันรัวๆครับน่าจะไม่พ้นมือแล้วครับชัยชนะอยู่ข้างหน้าแล้วครับสำหรับ Limited Editionนิดเดียวนั่นเองครับ 50% ของ Nexus ครับไปแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับทางด้านของ Limited Edition ได้รับชัยชนะไปในเกมที่1ครับผมโอ้โหแม่ใครที่ท